นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมอนุโมทนาในงานบุญที่บ้านเลขที่40/3หมู่ที่1บ้านกกค้อตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ได้นำวิทยุมาถ่ายทอดเสียงบรรยากาศสดๆจากบ้านท่านเจ้าภาพคือมีคุณพ่อเปลี่ยนคำบุญเมืองพร้อมทั้งลูกๆนะมีรายนามดังนี้มีนายถาวรนางทองเตียนสิริอุเทนซึ่งเป็นบุตรเขยแล้วก็บุตรสาวสทอุทัยนางดวงปีอุทยาบุตรเขยแล้วก็บุตรสาวนายสงกรานต์นางดวงมณีสงทิพย์กลงทิพย์บุตรเขยพร้อมทั้งบุตรสาวโยมมาใกล้ๆอาตมานี่ก็ได้เดี๋ยวมันจะขาดความอบอุ่นเข้ามาใกล้ๆแล้วเนี่ยใกล้ๆอย่างนี้ที่ว่างๆพร้อมด้วยนายสงกรานต์นางดวงมณีกลงทิพย์นะบุตรเขยบุตรสาวแล้วก็ลูกๆหลานๆเนาะลูกหลานเยอะนะร่วมกันจัดกองบุญเห็นว่าบวชพระสองรูปด้วยนะตั้งแต่วันนี้ผ่านไปแล้วบารบทำงานบุญกองกฐินทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศหาคุณพ่อบุญใช่ไหมโยมคุณพ่อบุญทิพชาติคุณแม่ศรีคำบุญเมืองผู้ที่ลงรับไปแล้วคุณแม่บุญดกคำบุญเมืองนะผู้ที่ล่วงรับไปแล้วโยมถ้าหลวงพ่อมาก็บอกอาตมาได้นะอาตมาเทศรอเนาะเทศรอไปเรื่อยๆฟังรู้เรื่องก็ต้องฟังฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังเพราะเหลือองค์เดียวนี่แหละเมื่อกี้นี่วิ่งรถไปทิศโชคผาอ้อมขาไปผาเข้าไปกว่าจะไปได้โยมรู้ไหมเขาติดอะไรอยู่บุญกฐินเหมือนกันแต่ไม่คือเราเด้อเพื่อนมีดนตรีวงใหญ่คนหลายกว่านี้รถก็หลายขนาดสมาว่าบ้านพ่อเปลี่ยนนี่หลายดิเนี่ยคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาดิคนฟังธรรมเนี่ยถือว่าเยอะนะขนาดเนี้ยไปสู้ของเขาไม่ได้โยมโอ้สู้บ่ไหวเรื่องหมู่เจ้าขากลับทิศโชคมันก็เลยผาอ้อมเขาดูไอ้แผนที่ไอ้ในรถมันจะมีแผนที่นำทางอ้อมทางนี้อาจารย์ไม่งั้นมันไปไม่ได้อ้อมอ้อมคนหลายถ้าเอาพวกนั้นมาจับนั่งฟังธรรมเนี่ยเขาจะมาไหมเนี่ยใหญ่ว่าฮะไม่เอาแล้วดิเนี่ยเดินเบียดกันไปเบียดกันมารถก็เยอะนะนะเขาชอบเรื่องของความรื่นเริงเรื่องของความสนุกสนานและคนที่จะมาชอบนายทางเดียวกันแบบนี้เราก็ต้องมาทางนี้ทางเดียวกันอาตมาเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยที่มารวมกันอยู่ที่บ้านของพ่อเปลี่ยนเนี่ยสนใจใส่ใจที่จะมาฟังเทศฟังธรรมนะครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะมาให้ธรรมะแล้วก็ขี้เกียจไม่ได้นะพระเนี่ย
ต้องไม่ขี้เกียจถึงจะเหนื่อยถึงจะตายก็ต้องทำเพราะอะไรเมื่อกี้นี้อาตมาเล่าให้อาจารย์ปลัดณรงค์ฤทธิ์ฟังซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวส่วนกลางของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีดีทีวีอาจารย์พวกผมเนี่ยงานไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยตั้งแต่รณรงค์เรื่องกฐินปอดเหล้าบุญอุทิศปอดเหล้ามาเริ่มมีคนสนใจเห็นไหมวัดศรีอุดมวงศ์วัดไหนวัดไหนที่มีสถานีวิทยุปรากฏว่างานแน่นเอียดเลยโยมทุกรูปงานแน่นเอียดเลยแสดงว่าคนเริ่มที่จะสนใจทำงานบุญแบบเนี้ยเนี่ยพ่อเปลี่ยนนี่นิมนต์อาตมามาสองรอบแล้วเห็นปะที่มาเทศบ้านเนี่ยมาทำบุญหายายทีนึงแล้วก็นี่ก็ทำบุญหายายอีกอะนะแต่ว่าเป็นบุญกฐินบุญอุทิศบุญกฐินพอคนสนใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นพระเนี่ยไปบอกทางดีเขาแล้วเนี่ยพระมีหน้าที่บอกทางดีนะบอกทางไปสวรรค์นะบอกทางทำประพฤติให้มันถูกพอเขาจะนิมนต์ขี้เกียจไม่ได้เนี่ยอาตมาเดี๋ยวบางทีอาตมาบอกย้ายวันนี้มีแล้วตอนกลางคืนอาจารย์ว่างกลางวันพอมาได้ไหมแล้วบอกจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้นะเนี่ยยังไปมาเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเขามานิมนต์ทีหลังนะขมนนิมนต์ทีหลังพ่อแม่ทองเตรียมนี่ไปนิมนต์อาตมานานแล้วบอกว่ามันมีแล้วกลางคืนน่ะอาจารย์มาให้หน่อยกลางวันก็ได้ประมาณสักเที่ยงเที่ยงก็ได้เนี่ยพอเขาพูดอย่างนี้เราไม่ไปไม่ได้นะที่นู่นก็คนเยอะเหมือนกันแสดงว่าชาวพุทธเรานี่ตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ขึ้นเยอะแล้วผู้ใหญ่ผู้นำผู้นำชุมชนก็สบายใจนะถ้าเกิดจัดงานบุญแบบเนี้ยมันไม่วุ่นวายมันไม่เดือดร้อนเมื่อกี้อาตมาเห็นสหอเดินให้ไขว้เลยเพราะว่าเตรียมแล้วมันจะมีอะไรกันหรือเปล่าสหอหัวแดงๆอ่ะที่หัวคาดแดงๆแสดงว่าเป็นสารวัตรทหารแน่ๆถ้างานใหญ่ๆต้องมีสารวัตรทหารงานธรรมดาเอาตำรวจหมู่บ้านไปเห็นไหมแต่ก็วุ่นวายทั้งนั้นวันนี้มีหรือเปล่าไม่มีเนี่ยงานพ่อใหญ่เปลี่ยนเนี่ยไม่มีเด้จัดงานบุญแบบนี้เขาเรียกว่าบุญถูกต้องตามหลักทางพระพุทธศาสนาบุญคือความสงบบุญคือความอิ่มเอิบเป็นไปด้วยการชำระล้างความขุ่นข้องหมองใจล้างความโลภล้างความโกรธล้างความหลงที่มันถาโถมอยู่ในจิตในใจของพวกเราเนี่ยซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้มืดบอดหนาไม่ใช่เฉพาะโยมนะพระด้วยนะที่เข้ามานับถือมาประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จักพระสงฆ์ผู้สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตเราก็ไม่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ถึงขนาดนี้โยมนะจึงไม่แปลกเลยว่าพระภิกษุที่ท่านทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาอยู่เป็นหลักใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่ารวมถึงเจ้าฟ้าเจ้ากษัตริย์แผ่นดินเมื่อได้เป็นถึงอาจารย์ของพระมหากษัตริย์เนี่ยแสดงว่าชีวิตนักบวชของท่านเนี่ยประเสริฐสูงสุดแล้วยกให้เป็นประมุขสังฆบิดรของคณะสงฆ์ดูคนมีบุญบุญเท่าไหร่อยู่มาได้100ปีเพิ่งมรณภาพไปนี่คือสมเด็จพระสังฆราชเพิ่งเสียจากเราไปเราดูตัวอย่างว่าสังฆบิดรผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาอายุการล่วงเลยผ่านมา100พระชันษาเนี่ย100ปีจากลูกชาวบ้านธรรมดาก้าวเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งหลายถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานี้จะชุบชีวิตคนลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งได้ไหมโยมไม่ได้แม้แต่เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินก็ยังทรงให้ความเคารพ
คารพให้เป็นอาจารย์ผู้ที่สอนเรื่องของธรรมะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันมีผลจริงก่อนนี้เนี่ยเราจัดงานต้องการทำตามประเพณีเท่านั้นเขาพาทำยังไงมาก็ทำจำได้ว่าอาตมาเคยได้ยินปีสองปีที่ผ่านมาอาตมาเคยได้ยินโยมพูดเถียงกันว่าโยมไออาจารย์อันธรรมะกรรมักอันหมอลำกรรมักสองจิตสองใจไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแน่เอาไปเอามาธรรมะชนะมีคนบอกว่าอยากฟังธรรมะหลายคนโยมก็เลยทำมาแต่วันนี้โยมบอกว่าเอาแล้วเอาแบบนักร้องหมอร้องหมอลำอย่างสมัยก่อนไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้มักธรรมะแล้วมีอาจารย์ทางไหนไกลๆอาจารย์ทางไหนดีๆอาจารย์ทางไหนที่ชื่นชอบนิมนต์มาเทศให้ฟังหน่อยนะเนี่ยถ้าพระขี้เกียจไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าโยมชอบธรรมะแล้วไม่ไปไม่ได้พระต้องไปอนุเคราะห์โยมไปชี้ทางออกไปบอกทางถูกเนี่ยเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยจะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์กันอย่างนี้ญาติโยมก็อนุเคราะห์สงเคราะห์นักบวชที่เข้ามาในศาสนารู้ว่าท่านอุทิศตนเองเข้ามารับใช้พระศาสนาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็ทราบอยู่เคียงข้างกับพระเจ้าพระสงฆ์มาโดยตลอดไปจำศีลไปเจริญภาวนาใส่บาตรทำบุญทุกเช้าไปจำศีลทุกวันพระเห็นว่าท่านอยู่กับเรามาเนี่ยจำพรรษาอยู่บ้านเราเนี่ยอยู่จนครบถ้วนไตรมาส3เดือนนะก็เลยว่ามีสิ่งไหนบ้างที่จะเป็นไปด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตเอาไว้วัดหนึ่งจะมีออกพอออกพรรษาแล้วจะมีกฐินได้เพียงครั้งเดียวถ้าใครจองได้ถือว่าเป็นบุญใหญ่เห็นไหมพระใหญ่เปลี่ยนนี่ก็จองโดนไหมพระใหญ่เปลี่ยนฮะพระใหญ่จองโดนบ่จองไว้นานหรือยังเนี่ยกฐินเนี่ยปักไว้นานหรือยังปักกฐินไว้นานหรือยังปีหนึ่งเป็นบ่บอกเขาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมกฐินเนี่ยมันไม่ใช่ด่วนๆนะไม่ใช่เร็วๆนะยกเว้นไม่มีใครอย่างอาตมารีบเอาเลยเดี๋ยวชีวิตนี้จะไม่ได้ทันทำกฐินเขาเพราะพระมีแต่รับกฐินไงไม่ได้ทำกฐินโยมจะไปกับอาตมาไหมล่ะอาตมาเป็นเจ้าภาพนะวัดป่าจริยธรรมเป็นเจ้าภาพจะไปทอดกฐินที่วัดวารีสารนะวันที่30ไปวะจะพาไปเป็นเจ้าภาพบุญกฐินใครก็อยากจะเป็นเจ้าภาพบุญกฐินแต่ในชุมชนนั้นมีวัดเดียวแล้วก็วัดหนึ่งทำได้แค่เพียงครั้งเดียวจึงเป็นบุญใหญ่ไงต้องอาศัยความหนักแน่นอาศัยความปักใจว่าจะทำจะทำจะทำจะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้ได้ครั้งหนึ่งจะต้องทำให้ได้มันก็เลยเป็นบุญใหญ่ที่ฝังใจเตรียมใจไว้โดยตลอดบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเนี่ยทำไมโยมแม่ทองเตรียมนี่ไปนิมนต์อาตมาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่จนอาตมาจดไว้จนคนจดเอาใบจดไปลืมวางไว้ตรงไหนต้องไปบอกใหม่อีกรอบนึงให้เอาใบการ์ดไปให้อีกรอบนึงก็ยังคำของเขาหายพูดรายละเอียดไม่ถูก โทรมาถามใหม่คือเจ้าภาพเนี่ยเขาไม่ลืมหรอกแต่คนที่โดนบอกต่อเนี่ยอาจจะลืมบ้างเขาถึงบอกว่าเจ้าภาพได้บุญหลายกว่ามูเนี่ยถ้าไม่มีพ่อใหญ่เปลี่ยนนี่งานนี้ไม่สำเร็จไม่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ได้มาทำบุญอย่างเงี้ยไม่มีนะลักษณะอย่างนี้เราไม่มีโอกาสที่จะเอาน้ำเต้าเอาอะไรบ้างเนี่ยลูกยาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะคือไงแท้ฟักเขียวเนี่ย บักต้นเนี่ยบักต้นบักอึเนี่ยเอาบางทีบางคนก็เอามาลูกนึงบางคนเอามาสองลูกบางคนเอามะพร้าวมาทลายหนึ่งบางคนเอากล้วยมาบางคนเอาไม้กวาดมา
บางคนเอาหมอนมาลูกหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่มันต้องมีคนเริ่มต้นก่อนนะถึงเป็นประธานไงถึงเป็นเจ้าภาพไงเจ้าภาพรับบทหนักหน่อยนะเห็นพระยังไม่มาเจ้าภาพก็อาจจะใจไม่ค่อยดีเอ้มันจะมาบ่เนาะเอ้ยบอกเพิ่นไปแล้วว่าผู้นั้นสิมาเทศผู้นี้สิมาเทศมาบ่หนอมาบ่เนาะคนมาฟังอ่ะเออบ่เป็นหยังผู้ใดมาเทศก็บ่เป็นหยังแต่ว่าคนบอกไว้เนี่ยต้องเตรียมการสารพัดนะกว่าจะสำเร็จได้ถึงขนาดนี้นะโยมนะไม่ใช่ธรรมดาเด้ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูผู้คนต้องบอกพี่บอกน้องเตรียมสารพัดทุกอย่างเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นบุญใหญ่มันใหญ่ตรงนี้แล้วประกอบไปด้วยความสามัคคีต่างคนต่างมาเนี่ยมีแต่ผู้มายินดีนะไม่มีใครมาตำหนิหรอกไม่มีใครมาว่าการทำบุญของกันและกันหรอกมีแต่จะมาบอกทางดีว่าปรับอย่างเงินทำอย่างนี้ทำอย่างนี้กันที่มันถึงจะไปดียิ่งทำถูกทางพาพระมาเทศนิมนต์พระมาเทศพาญาติโยมพาผู้คนมาฟังบอกกล่าวกันมาฟังนิมนต์พระมาเทศเขายิ่งสรรเสริญวันนี้ออกวิทยุหลายคลื่นสถานีอีกต่างหากนะก็ต้องขออนุโมทนาทุกคลื่นทุกสถานีที่กำลังรับจากวัดป่าจริยธรรมต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุรินทร์ก็ฟังได้ยินนะว่าวันนี้เนี่ยทางที่บ้านกกคอเนี่ยบ้านของคุณพ่อเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดงานบุญกฐินสามัคคีในบ้านกกคอตำบลนากลางอำเภอนากลางชื่อเสียงของท่านเจ้าภาพพร้อมทั้งลูกหลานเนี่ยขจรกระจายไปเมื่อก่อนนี้ได้ยินแต่เฉพาะพี่ๆน้องๆบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่ก็ถือว่าดังอยากจะมีคนมาร่วมด้วยช่วยกันเยอะแล้วนะปัจจุบันนี้ยิ่งออกทางวิทยุคนก็มาหลายใครมาเพราะรู้ข่าวทางสถานีวิทยุยกมือมีไหมรู้ทราบข่าวทางวิทยุไม่ได้รู้จากพ่อเปลี่ยนนะอยากจะมาฟังธรรมไม่มีเลยแสดงว่าเป็นญาติเพื่อนหมดตัวเนี่ยนึกว่าบางคนฟังทางวิทยุบอกเออเดี๋ยวไปฟังหลวงพ่ออภิบาลหน่อยนะเพื่อนว่าจะมาที่บ้านกกคอเนี่ยแสดงว่าวิทยุโฆษณาไม่ได้ผลนะเนี่ยผู้ใดมากับเสียงมีปะไม่มีเลยฮะมีแต่ไม่กล้ายกผู้เดียววะโอ้ยผู้เดียวนะคือว่ามันไม่ใช่ญาติของพ่อใหญ่เปลี่ยนทั้งหมดไม่ใช่คนรู้จักพ่อใหญ่เปลี่ยนทั้งหมดอาจจะตามกันมาเพื่อที่จะมาฟังเทศฟังธรรมเพราะว่ารู้ว่าบุญวันนี้เนี่ยจัดขึ้นเนี่ยท่านจัดนิมนต์พระมาเทศคนเฒ่าคนแก่ก็อยากมาฟังไกลปานใดก็มาเมื่อคืนก่อนๆที่อาตมาไปเนี่ยอาตมานั่งรถกลับมาคนฟังเทศก็กลับมาพร้อมอาตมาเนี่ยรถคนละคันกันกลับมาทางเดียวกันอู้ทำไมเขามาไกลจังเขาวิ่งตามอาตมามานะอาตมาออกจากบ้านงานมาเนี่ยบ้านโนนผักหวานเนี่ยเขาก็ตามอาตมามานะเขาออกมาทางปากทางเนี่ยจะถึงทางใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาไปฟังกันไกลขนาดนั้นเชียวเหรอเนี่ยคนที่พาทำดีเนี่ยเขาได้ยินข่าวเขาก็มาทางดีด้วยกันส่วนสำหรับอย่างเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขมันก็จะไปทางอบายมุขด้วยกันนักเลงอะไรต่างๆก็นัดกันมาเจอกันเดี๋ยวเจอกันเด้อห้านบ่ลำสิ่งเด้อบ้านพอเปลี่ยนเด้อ เดี๋ยวเจอกันเอาจริงๆนะเขานัดเจอกันนะถ้ามีงานเห็นไหมที่เขามาตีกันต่ออะไรต่างๆอันนั้นก็จะมาแบบเดียวกันมาลักษณะเดียวกันนัดกันมาตีวันธรรมดามันไม่มีที่ตีกันหรือไงมีแต่มันบ่คักมันต้องมาตีตรงที่คนหลายๆคนกำลังเยอะๆตีกันมันคักดีได้มีคนเห็นโดยเฉพาะแล้วมีหมอลำซิ่งนะชอบตีกันจังเลยนะทะเลาะกันมาจากไหนก็นัดกันมาเจอกันเห็นป่ะแต่อย่างนี้เนี่ยคนดีเขามารวมกันคนที่เขาชอบความสงบเขามารวมกันแต่ถามว่าอย่างไหนมันเป็นบุญอย่างไหนได้บุญมากกว่าแบ่งแล้วนะทีนี้นะโยมแบ่งนะอย่างนี้สิ
จึงจะเป็นบุญถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนามากกว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าบุญขึ้นชื่อว่าบุญนี้คือความสงบนะมันไม่ได้เกิดความวุ่นวายไม่ได้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ได้เบียดเบียนกันนั้นเนี่ยพอทำแล้วให้ตัวเองปราบปลื้มใจนะหัวใหญ่นะอย่าให้มันขุ่นหมองใจเด้อลูกเต้าทุกคนเนี่ยเวลาพระให้พรพรุ่งนี้น้อมนำของไปถวายเนี่ยมีอะไรก็ถวายน้อมจิตน้อมใจถวายท่านหมดแล้วก็รับพรก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะให้ใครบ้างล่ะคุณพ่อบุญทิพชาติคุณแม่ศรีคำบุญเมืองคุณแม่บุญดกคำบุญเมืองนึกถึงญาติทุกคนนั่นแหละผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้มีส่วนได้รับถ้าจำไม่ได้กับญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอีกนะคิดถึงให้หมดเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ปราบปลื้มใจนะมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะมาขวางทางบุญเราจนให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการทำบุญมันทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอุปสรรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดามันจะสำเร็จเรียบร้อยดีงามไปหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเต็ม 100% น่ะนะมันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีปัญหาบ้างปัญหาท่านบอกว่าเอาไว้แก้เอาไว้เพื่อที่จะเป็นกำลังเป็นประสบการณ์ของคนนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการแก้ไขกันไปแต่ว่าความปราบปลื้มใจ1ก่อนให้ตั้งใจมานานแล้วไปปักกฐินไว้เนี่ยไปบอกจองเขาไว้เนี่ย2ตะเตรียมข้าวของเครื่องใช้มาก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็มีญาติพี่น้องมาร่วมนะยายอย่าไปซูนโทรทัศน์เขาเด้อเดี๋ยวมันจะกิ้งบ้งเลยนะ แล้วเวลาให้แล้วเนี่ยโยมต้องดีใจพอใจแค่นั้นไม่ต้องเสียใจนะอย่าไปเสียใจอันนั้นก็บอกอันนั้นบุญหนาเป็นแบบนั้นเลยอันนี้บุญหนาเป็นแบบนี้อย่าเพราะอันนั้นมันไม่ใช่บุญบุญเนี่ยมันต้องปราบปลื้มไอ้ที่ทำมาแล้วไอ้ที่จบแล้วไอ้ที่ดีแล้วขณะทำอยู่ถวายเนี่ยเสร็จถือว่าสมบูรณ์แล้วดีใจปราบปลื้มใจว่าได้ทำบุญใหญ่เสร็จแล้วญาติพี่น้องที่มาร่วมงานอนุโมทนาสาธุเสียงกระหึ่มกึกก้องเนี่ยสำเร็จแล้วนะบุญเนี่ยทีนี้มันจะไปยังไงมอบให้ท่านแล้วแล้วแต่ละสุดแล้วแต่ละท่านจะไปยังไงเป็นหน้าที่ของผู้รับละนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของท่านผู้รับเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาว่าจะต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์มอบโดยเป็นแบบจิตสาธารณะจิตส่วนรวมมอบให้โดยสงฆ์นะทีนี้เนี่ยพระสงฆ์ที่รับกฐินเอาจำพรรษาด้วยกันกี่รูปอ่ะพ่อใหญ่เปลี่ยนพระมีจักรูปนะวัดเราเนี่ยชื่อวัดอะไรที่จะไปทอดถวายเนี่ยชื่อวัดอะไรวัดบุรพาบ่พระป่าสามัคคีรวมกันไปทอดถวายที่วัดบุรพาบ่วัดป่าสามัคคีต้องดูอันนี้บ่วัดบุรพาสามัคคีบุรพาอยู่ทิศใดฮะโอ้ไปทอดพูดเลยบ่แม่นบ่บ้านยายนู่นโอ้อาตมาเคยไปเทศอยู่เคยไปจัดงานอ๋อวัดที่มีศาลาหลังใหญ่ๆนะโอ้ไปเทศไกลซะเนี่ยไปถวายไกลซะเนี่ยมาเทศที่นี่แล้วมาจัดงานที่นี่แต่ว่าไปถวายที่นู่นพระรวมกันอยู่กี่รูปเนี่ย5รูปบ่5รูปเราเห็นว่าพระอยู่ด้วยกัน5รูปจะไปบอกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเอารูปนี้เด้ออันนี้เด้ออันนี้เด้อบ่ต้องเด้อจะภาพแล้วแต่ถวายเป็นสังฆะให้มอบแก่สงฆ์โยมอันเนี้ยทานเนี่ยมอบแก่สงฆ์นะพระสงฆ์เนี่ยเวลารับปุ๊บเนี่ยท่านก็จะทำการอัปโลกนะวันพรุ่งเนี้ยท่านก็จะอัปโลกผ้ากฐินทานและผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นของพ่อเปียนนะเขาก็จะเอ่ยชื่อเจ้าภาพหลักก่อนเลยนะเป
เป็นของพ่อเปลี่ยนคำบุญเมืองพร้อมทั้งลูกๆหลานๆทั้งหลายเขาก็จะเอ่ยนามไปได้น้อมนำมาถวายเขาก็บอกว่าสมมติว่าเป็นของที่ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศตกลงท่ามกลางระหว่างสงฆ์ว่ามันไปโยนให้พระเด้เมื่อมันไปโยนให้พระตุ๊บนี่นะคือให้มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศคือเป็นทานที่พุทธศาสนิกชนร่วมจิตร่วมใจน้อมนำมาโดยการนำของพ่อเปลี่ยนเนี่ยเอามาถวายแก่วัดสิบูรพาสามัคคีเนี่ยพอลงมาแล้วเนี่ยพระท่านก็จะทำการแบ่งกันผู้ใดมีคุณสมบัติตามพระบรมพุทธานุญาตเห็นป่าวผู้ใดบวชมาแล้วก็จะรู้ใช่ไหมเขาก็จะเลือกจัดสรรกันเองนะพระนะอย่าไปกำหนดสเปคนะอย่าไปกำหนดว่าอาจารย์ให้ผู้นั้นได้เอาผู้นั้นเอาเด้อผู้นี้บ่ได้มันจะไม่ได้รับอานิสงส์เข้าใจไหมอานิสงส์ของโยมก็มีอานิสงส์ของพระก็มีต้องท่านก็ต่างคนต่างต้องรู้ของเราเนี่ยเอาให้ปราบปลื้มปิติดีใจสบายใจทำถูกวิธีนะเป็นหน้าที่ของ อุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้ทีนี้พอมอบให้แล้วเนี่ยท่านจะมอบให้กันยังไงใครจะใส่ใครจะคลองอันนั้นเป็นเรื่องของท่านละหมดหน้าที่เราละคนให้เนี่ยทายกแปลว่าผู้ให้นะปฏิคาหกแปลว่าผู้รับผู้ให้คือพวกเรานี่แหละคือผู้ให้มีประธานคือพ่อเปลี่ยนแต่ผู้รับก็คือพระที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งนั้นทีนี้ถามว่าพระที่ไปร่วมจากวัดอื่นล่ะมาร่วมอนุโมทนาได้นะนิมนต์มาได้ร่วมอนุโมทนาได้สมมติมีวัดป่ามีวัดในหมู่บ้านใกล้ๆนั่นมาร่วมอนุโมทนาได้แต่ไม่มีสิทธิ์เลยในกองกฐินนี้ที่เป็นผ้ากฐินเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะแบ่งบริวารก็แบ่งได้หมายถึงว่าแบ่งของใช้เอาไม้กวาดไปเอาวัดป้าเอาไปจากสองอันเด้ออย่างนี้แบ่งได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นเจ้าของผ้าที่โยมพ่อจะเอาไปถวายกันพรุ่งนี้หมดต้องมีสิทธิ์แต่เฉพาะภิกษุที่อยู่ในอาวาสนี้เท่านั้นเนี่ยอันนี้สองมันจะได้ตรงนี้นะแล้วท่านจะได้อานิสงส์ได้มั้ยเนี่ยไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องบอกลากันละผ้าไปไม่ครบสำรับก็ได้อย่างเงี้ยนะเคยได้ยินบ่อยอยู่หรอกเรื่องพวกนี้เห็นป่ะเพราะนั้นเนี่ยแล้วที่น่าปราบปลื้มใจดีใจที่สุดเลยพ่อใหญ่เปลี่ยนทานอย่างอื่นที่เราบอกว่าได้อานิสงส์หลายอานิสงส์หลายเป็นสังฆทานเนี่ยก็ยังไม่เท่ากฐินทานนะกฐินทานอานิสงส์มากกว่าเพราะปีหนึ่งทำได้กี่ครั้งครั้งเดียววัดหนึ่งทำได้กี่หนเดียวอีกนะพอยายเปลี่ยนถวายมืออื่นแล้วยายจะไปทำต่ออีกกองหนึ่งทำได้ปะวัดเดียวกันนะไม่ได้เนี่ยมันได้อานิสงส์ตรงนี้เจ้าของทานก็เลยปราบปลื้มใจดีใจว่าตัวเองได้ทำบุญใหญ่แล้วมันติดใจของเราไปติดตัวของเราไปเนี่ยมันพอใจมันดีใจนี่แหละอาตมามาพูดเนี่ยคือให้โยมรู้จักวิธีการรักษาใจรู้จักว่าวิธีให้รักษาบุญพรุ่งนี้จะได้เอาไปทอดถวายกันแล้วเนี่ยรักษาใจไว้ให้ดีไม่ใช่ไปอยู่ที่พิธีหรือว่าไปอยู่ที่เต้นรำนะไม่ใช่นะต้องแห่ต้องเปิดเครื่องเสียงพ่อใหญ่เปี้ยนต้องเต้นเด้อลำเด้อได้สามรอบด้วยเจ้าบ่แมนไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นโอ้ยกูขาบดีโอ้ยบ่ได้ดอกเดี๋ยวบ่ได้บุญที่เจ้านะโอ้ยหาไปพูดอย่างนั้นบ่แม่นเด้คนละเรื่องเลยนะแหมบางทีเนี่ยอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงนิมนต์พระไปเทศตอนบ่ายไอ้พวกแห่ก็จะแห่โดนไล่อยู่ประจำเลยอาตมาทำไมยายไม่นิมนต์มาตรงกลางคืนแบบพ่อใหญ่เปลี่ยนอย่างนี้มั้งเนี่ยไม่มีใครมาไล่อาตมาหรอกมีแต่กระโพกอย่าจุดเด้อถ้าจุดกลับเลยเอวังคือว่าพระเทศน์นี่ต้องรีบเทศน์ด้วยโยมถ้าบ่ายสองปุ๊บบ่ายสามใจเขาไม่ดีแล้วนะพวกนักเต้นน่ะเขาจะจุดกระโพกไล่อาตมาแล้วนะจุดไอ้ตุ้มฟุบ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 ตัวอะไรเฮ้ยมันดังแรงๆเนี่ย
เขาเรียกอะไรที่มันดับมันพุ่งขึ้นไปบนอากาศนะเขาเรียกอะไรนะตะไลบอกไปกลมๆไปที่มันดังแรงเหมือนกันนะไอ้ตัวนั้นน่ะแสดงว่าอาจารย์หมดเวลาแล้วรีบลงพวกผมพวกอีฉันจะไปเต้นแล้วนะจะไปแห่กฐินเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อแล้วแยกบุญไม่ออกนะยังแยกบุญไม่ออกยังเข้าใจว่าขาดตรงนั้นแล้วมันจะไม่เป็นบุญนะที่อาตมาไปเมื่อตอนกลางวันนี้ที่ผ่านมานี่เจ้าของงานประกาศเลยบอกไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ไม่ได้แห่แบบที่ทำกันมาเมื่อก่อนหรอกเดินกันไปธรรมดานี่ละพอได้เป็นพิธีพอได้ชาวบ้านรู้และร่วมอนุโมทนารอบหมู่บ้านไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะคือเข้าใจแล้วอันนี้ก็ดีใจด้วยอย่างงานนี้ก็เห็นว่าตั้งกองบุญก็ยังเอาลูกหลานมาบวชต้องสองพระสองหน้าก็แสดงว่าเห็นว่าบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงจะสำเร็จได้ยังไงนั่นน่ะพี่น้องสาธุชนทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาที่น่าเป็นห่วงเพราะคนชาวพุทธของเราเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาน้อยมากวันนี้โยมเห็นพวกเรามานั่งกันเยอะๆเนี่ยแล้วตั้งใจฟังธรรมตั้งใจรอครูบาอาจารย์ที่จะฟังธรรมกันอย่างเยอะแน่นกันอยู่ตอนนี้บ้านพ่อใหญ่เปลี่ยนตามซอกนั่งกันอยู่เต็มหมดเลยนะแต่ว่าลูกหลานของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังไม่เข้าใจศาสนาของตนเองแล้วก็กำลังติเตียนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายถ้าว่าเราไม่ช่วยกันบอกแนะนำทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นให้เขาดูพุทธศาสนากับลูกหลานน่าเป็นห่วงมากตอนนี้น่าเป็นห่วงมากอาตมากลับจากเทศคืนที่เทศแล้วสมเด็จพระสังฆราชได้ถึงแก่มรณภาพลงไปแล้วเนี่ยตรงช่องโทรทัศน์ช่องนู้นเขาก็ไว้อะไรโทรทัศน์ช่องนี้เขาก็ไว้อะไรวิทยุเขาก็พูดถึงสมเด็จพระสังฆราชคนนู้นคนนี้เขาก็พูดถึงสื่อทุกช่องออกหมดเลยโยมแต่มันมีเด็กสัปดนอาตมาเรียกเด็กสัปดนก็อาจจะเป็นอีกจำนวนมากแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเขาอาจจะคิดอย่างนี้อีกก็ได้เราไม่รู้แต่ดูสิเขาบอกว่าก็เข้าใจอยู่นะว่าสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ใหญ่เป็นประมุขสงฆ์ในศาสนาพุทธแต่การที่โทรทัศน์ทุกช่องต้องออกวิทยุทุกช่องต้องออกเราเป็นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าศาสนาอื่นศาสดาของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำของศาสนาอื่นเป็นอย่างนี้โทรทัศน์และวิทยุทุกช่องต้องมาไว้อะไรให้อย่างนี้หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นอันนี้มันเมืองไทยหรือมันเมืองพุทธหรือเราถูกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องล็อกว่าจะต้องทำสิ่งเหล่านี้แบบนี้หรือเปล่าเขาเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่รู้จักคุณของสมเด็จพระสังฆราชเลยใช่ไหมไม่รู้จักคุณพระศาสนาไม่รู้จักคุณของพระสงฆ์เลยใช่ไหมทำไมลูกหลานคนไทยแท้ๆต้องมาพูดอย่างนี้โยมมาฟังนะความคิดมันออกมาอย่างเงี้ยคิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วไม่น่าแปลกใจวัฒนธรรมเนี่ยบอกว่าแต่งตัวดีๆนะอีนางอีลาบอใส่กางเกงขาสั้นๆสวยๆนั่นเพื่อนชอบโชว์บ้านเจ้าของก็ยังไม่พอโชว์ออกนอกบ้านไม่ใช่วัฒนธรรมเรานะเมื่อก่อนเนี้ยวัฒนธรรมของที่อื่นนะเอามาใช้เนี่ยไม่ใช่วัฒนธรรมชาวพุทธเพราะชาวพุทธสอนลูกหลานว่าต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยใช่ไหมไม่โชว์ของลับไม่โชว์ของสงวนเอาเถอะถึงแม้ว่าพวกโยมจะยอมรับกันได้ว่าลูกหลานมันเป็นไปอย่างนี้แล้วแต่ก็ยังคืบคานเข้ามาในวัดอีกทีนี้พระบอกก็ไม่เชื่อมันโมโหอีกไอ้โนไอ้มาสั้นจู๋เลยว่ะมันไม่สวยนะเนี่ยเฮ้ยไหนมันไม่พอใจสวัดก้นใส่เลยนะโยมพ่อแม่ยังบอกไม่ได้เลยหลวงพ่อเป็นใครอ่ะยังมาพูดอย่างนี้มันผิดวัฒนธรรมอาตมาได้ไปประเทศพม่ามาไปดูโอ้โหโยมลูกหลานเขาไม่ได้ทำแบบเรานะแต่อาตมาคิดว่าไม่แน่
ต่อไปในอนาคตเมื่อประเทศพม่าเปิดแล้วตอนนี้เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมคนอื่นเข้าไปทำธุรกิจเริ่มไปทำอะไรเริ่มเอาวัฒนธรรมอื่นไปแลกเปลี่ยนกับเขาแล้วเดี๋ยวอีกสักหน่อยปี58เนี่ยก็เปิดอาเซียนแล้วเดี๋ยวคอยดูนะโยมนะดูนะความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่ทราบไม่ใช่ฟันธงไม่ใช่นักฟันธงก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตมาว่ามีสิทธิ์จะเป็นไปได้เหมือนกับประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้แล้วตอนนี้บอกให้ไปส่งแค่เข้าวัดบอกให้ไปส่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าวัดเนี่ยเขายังไม่อยากไปเลยโยมระหว่างให้ไปวัดกับไปห้างโยมว่าเขาจะเลือกไปไหนห้างยิ่งมีแมคโครโลตัสขึ้นมาใหม่เนี่ยไปนู่นดีกว่าบิ๊กซีดีกว่าบิ๊กซีแมคโครโลตัสเนี่ยขนาดคนอยู่วัดยังอยากไปชอบไปเลยไปได้ไปแมคโครนะตั้งแต่แมคโครเปิดนี่โอ้โหนะแห้งคักนะมีห้างให้เดินมีแอร์เย็นๆดีกว่าไปวัดเอาไปเอามาเนี่ยมันจะน่าเป็นห่วงไปใหญ่โยมกราบพระไหว้พระก็ไม่เป็นถึงเวลาเนี่ยพอทุกข์มากมากก็จะหาแต่ถังสังฆทานไปถวายพระเพื่อไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตากราบพระก็จะไปนึกถึงแต่จะได้อะไรจากการกราบมาขออ้อนวอนบวงสรวงมีหนำซ้ำก็ยังไปติดสินบนพระอีกโยมก็เห็นไหมติดสินบนพระน่ะถ้าผู้ขาถ้าผมถ้าดิฉันสอบได้หรือว่าทำอันนั้นประสบความสำเร็จจะให้อันนั้นหลวงพ่อพี่เลนกว่านั้นอีกจะแก้บนโดยการลำแก้ผ้าลำสามรอบวนมนดบอย่างเงี้ยโอ้โหโยมคิดไม่ได้ยังไงเอ้าไปตอนกลางคืนหาอะไรบังๆนะรอบเจดีย์มีแล้วนะมีคนบนพิสดารอย่างนี้นะอยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จคิดไม่ได้ยังไงดันประสบความสำเร็จจริงๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะสืบทอดกันไปใหญ่เลยใช่ไหมโยมนึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันได้ผลไงจริงๆแล้วพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราที่ไหนพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ไหนพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ไหนพึ่งที่เอ้าเงียบพึ่งที่วัดบ่ฮะเอาวัดไปไว้บ้านได้ไหมได้ไหมวัดเอาไปไว้บ้านได้ไหมบรรยากาศของวัดเอาไปไว้บ้านได้ไหมธรรมะเนี่ยเขาเอาไว้พึ่งในใจรักษาใจให้มีใจมีธรรมนะธรรมะเนี่ยเอาไว้ในใจรักษาใจชำระใจเอาไว้เตือนจิตเตือนใจเวลาเราจะทำผิดเวลาเราจะทำอะไรเสียหายทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่คือเนี่ยอันไหนที่มันผิดไม่ถูกหลักไม่ถูกทำเนี่ยเอาไว้ห้ามตัวเองเกิดความละอายขึ้นมาอย่าไปทำนะมันเป็นบาปพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องบอกต้องสอนบอกมาแล้วต้องเชื่อฟังไม่ใช่บอกไปแล้วเขาบอกว่าโกหกหรือเปล่ายายเคยได้ยินลูกหลานพูดไหมยังมาตัวมีป่ะคนรุ่นใหม่มันมีแล้วนะเริ่มมีแล้วนะยังมาตัวเด้อนี่ไม่เชื่อแล้วยังลบหลู่อีกแต่เวลาอย่างอื่นไม่เห็นเชื่อแล้วไม่ยอมลบหลู่อีกต่างหากนะมีนะไปลูบไปคำไปทำอะไรสารพัดอะต้นไม้มันอยู่เฉยๆก็ไปทำกับมันขูดย่องย่องกันไปยามเมื่อคืนเอาไฟไปส่องนะโยมเคยไหมโยมเคยเห็นเขาทำกันไหมอาตมาเคยเห็นอยู่นะเคยทำด้วยเนี่ยไปลูบขูดเอาแป้งไปปะเห็นไหมแล้วมันออกจริงวะกูคือกันเลยโอ้ต้นกล้วยอีกโอ้เห็นไหมไอ้อย่างเงี้ยธรรมชาติมันเป็นไปของมันอย่างนั้นคือรู้แล้วว่าเป็นธรรมชาติแต่พยายามให้มันพิเศษพิสดารขึ้นมาก็ยังทำได้โดยที่ไม่ต้องการว่าเหตุผลมันคืออะไรก็ยังเชื่อก็ยังทำกันได้แต่ว่าคำสอนพุทธเจ้าศาสนาของเรามีจริงมีอยู่มีมานานสืบทอดมากี่ปีแล้วเนี่ย
พุทธศักราชมีมากี่ปีแล้วโยม2,500หรือ600สืบทอดมากี่ปีแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรามากี่ปีแล้วเริ่มตั้งแต่วันตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นับไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ 35 พรรษามาสิ้นสวรรคตหรือว่าปรินิพพานเมื่อตอนอายุ80 45ปีบวกกับพ.ศ.เข้าไป 2,601 ปีที่ผ่านมาเราไม่ต้องไปเถียงแล้วบอกลูกหลานน่ะถ้าเกิดเจ้าบ่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเจ้าก็ไม่เชื่อสิว่าปู่เจ้าย่าทวดตาทวดเจ้าไม่มีเพราะว่าเกิดมามันก็ไม่เห็นแล้วอ่ะใช่ไหมมีปู่ก็ต้องมีพ่อของปู่ใช่ไหมมันต้องมีต้นตระกูลของเรามาสิเนี่ยมันต้องให้ทันกันนะยายตามันต้องให้ทันกันโอ้ยอย่ามาว่ามันโดนแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นชาติไทยที่อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะมีบรรพบุรุษรักษาไว้ใช่ไหมเราจึงมาอยู่สุขสบายกันอาตมาอยากจะให้โยมไปอินเดียจังแล้วโยมจะรักเมืองไทยมากใครเคยไปอินเดียมาแล้วยกมือยกมือคือบ่ยกเดี๋ยวนี้บ่ยกเดี๋ยวจบเด้เดี๋ยวนี้เอ้าบ่เคยไปวะเอ้ายายทรัพย์เจริญไปยังนะไปซะเด้อปีนี้เด้อไปเด้อเพิ่นเอาบ่แพงดอกบ่ได้มาโฆษณาเด้อเดี๋ยวนี้เอ้ายายรับโทรศัพท์อาจารย์มหาสุริยะเนี่ยผู้ใดได้ไปฮะโอ้คนไปแล้ววะโอ้ไม่ได้ไปวะเอานั่นแหละคุยเลยรับให้แล้วคุยเลย ไปคุยทั้งพูดคุยทั้งพูดคุณไปคุยทั้งพูดมากันยังว่ากันยังว่าไปคุยทั้งพูดเดี๋ยวเขาจะฟังยายมากกว่าฟังอาตมากลัวดังกว่ากันนะกลัวดังกว่ากันไม่ถ้าโยมไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเห่อของนอกหรือว่าอยากให้ไปแต่นอกอู้อาตมาไปแล้วอาตมารู้สึกว่าดีใจหลายที่ตัวเองได้เป็นคนไทยนะอยู่มันเมืองไทยแล้วนะไปดูเนี่ยไปดูเพื่อศึกษาเฉยโยมไปดูเพื่ออยากเห็นบ้านเมืองเขาเฉยๆพม่าก็ดีอินเดียก็ตามอู้ยังมีคนอดอยากมากกว่านี้อ่ะไปดูอาตมาไปดูพระประเทศพม่าไปดูที่โรงอาหารของเขาอะเอาอะไรไม่รู้ต้มมีถั่วมีอะไรไม่รู้เหลืองๆนี่เหมือนไอ้ฟักทองเราเนี่ยต้มเละๆๆๆๆแล้วคนอยู่ในหม้อตักตักโอ้โหบ้านเราเรียกว่าซุปมันเลยค่อยหน้าเป็นตาดูหน่อยแต่อันนี้ไม่อะไรเป็นอะไรผู้ชมเละไปหมดพูดก็พูดไม่ได้พูดหยาบมันขี้เด็กน้อยนั่นอีหลีโอ้เขาก็ยังอยู่เขาก็ยังเรียนหนังสือเขาก็ยังศึกษาเขาทรงพระไตรปิฎกได้ท่องพระไตรปิฎกได้เป็นตู้น่ะลูกหลานเราอะไรบวชมา3เดือนบอกให้เรียนนักธรรมหน่อยหลวงพ่อไปเรียกทุกวันเน้นหลวงพี่มาเรียนไม่ตื่นนอนอีกโอ้ยขี้เกียจผมไม่เอาอะไรมากผมไม่สอบแล้วครับหลวงพ่ออ้าวไม่สอบก็ต้องเรียนโอ้ยเดี๋ยวผมก็สึกแล้วครับแน่อีก3เดือนผมก็สึกแล้วครับไปดูของเขาหนึ่งเขาเรียนกันเอาจริงเอาจังท่องกันโอ้ยเวตาหน้าสนับสนุนแต่กินกันไม่มีอะไรจะกินยิ่งประเทศอินเดียเนี่ยโยมไปหาเวลาไปหาโอกาสไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วโยมจะรักเมืองไทยมากนอนละเกะละกะลูกอมลูกเดียวเนี่ยมันแย่งกันน่ะอาตมาเนี่ยถืออย่างเงี้ยโอ้โหมันวิ่งตามรถอาตมามันจะเหยียบกันตายอ่ะโยมมันไม่กลัวรถเหยียบมันเลยอ่ะอยากได้ลูกอมเม็ดเดียวเนี่ยโอ้ยเป็นตาหน้าสงสารแท้ขอทานเกลื่อนเมือง
เดินไปไหนมีแต่คนเดินไปไหนมีแต่คนคนเยอะมากขออภัยที่จะขี้ก็ไม่มีขี้ทั่วเลยเนี่ยใครไปประเทศอินเดียถ้าไม่ได้เหยียบขี้แขกยังไม่ถึงเมืองอินเดียเอาอีหลีไปเบิ้งเด้อบ่เสื่อน่ะบ่ไม่ได้ว่าไปคุยเดี๋ยวอาตมาจะเดือนมีนาเนี่ยอาตมาจะไปอีกธรรมบุรีถวายตั๋วฟรีเจ้าอาวาสได้ไปฟรีงวดนี้ไปพม่าก็มีคนถวายตั๋วแล้วเออเขายังชั่วหน่อยสมกับที่เป็นคนสอนคนสักหน่อยถ้าหาเงินตั๋วไปเองคงไม่มีปัญญาหรอกอีพออีแม่ก็บ่ได้รวยหรอกไปแล้วก็จะไปเห็นอะไรเอามาเล่าให้โยมฟังเอามาสอนเอามาบอกเพิ่นมาแล้วบอกฮะพ่วงทางไหนเรื่องเออทางประเทศไทยมันมีกี่เส้นพ่วงแสดงว่ามาแล้วล่ะเนาะอาจารย์นี่รสิเทศไว้บ่รอดเดี๋ยวต้องหักค่าตัวนั่นมาซาเดี๋ยวคือยังไอภาษาลิบุตรเด้อมาเด้อฟังมาเด้อได้ยินบ่เนี่ยได้ยินบ่เขาต้องฟังอาตมาเพราะอาตมาออกวิทยุภาษาลิบุตรกระโดดน้ำย่องสามไตเหลือสองไตหมดค่อยๆหดลงไว้เลยกระโดดอีกย่องเหลืออีกไตหนึ่งมาซาเดี๋ยวบ่ได้จักไตเด้อรอโดนนะคือตอนนี้พระเทศโยมสนใจเรื่องพวกนี้อาตมาก็ว่าดีนะโยมอาตมาเนี่ยเห็นดีด้วยไม่ว่าท่านจะไปเทศที่ไหนวัดใดแม้แต่พระนิมนต์กันเองหรือว่าโยมผู้เป็นเจ้าภาพนิมนต์ก็ตามได้ยินข่าวอนุโมทนาไปร่วมได้ไปไม่ได้เทศอาตมาก็ไปนะไม่ใช่ว่าไปเทศอย่างเดียวนะบางทีประเพณีวัดป่าเขาจะไปรวมกันมีแต่พระผู้ใหญ่นะพระเถระนะเทศอะพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ระดับ20 30 40พรรษานะพุ่นเทศนะพวกอาตมานี่ก็ไปนั่งคุยกันไปฉันน้ำปานะด้วยกันได้ไปพบปะได้ไปเจอกันแล้วก็กลับเช้ามาฉันข้าวด้วยกันแล้วก็กลับประเพณีวัดป่าเนี่ยมันมีความอบอุ่นมันมีความสุขที่ได้อยู่ที่ได้ไปเจอกันที่ได้ไปร่วมอนุโมทนาครูบาอาจารย์กระเทศไปลูกศิษย์ก็นั่งคุยกันฟังเทศคนไม่ชอบคุยก็ไปนั่งฟังเทศบางองค์ก็ไปนั่งคุยกันอยู่นู่นท้ายที่ปักกฎพุ่นน่ะนั่งคุยกันฉันน้ำปานะนี่มันมีความสุขแล้วเมื่อก่อนจะมีแต่บรรยากาศนี้แต่วัดป่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เริ่มกระจายออกไปทุกวัดแหละเห็นไหมเริ่มฟังเทศตอนกลางคืนตอนตั้งกองกฐินเนี่ยผู้ใหญ่เปลี่ยนเคยเฮ็ดบ่บุญแบบเนี้ยเคยเฮ็ดบ่ตั้งแต่เป็นเบาๆมาพุ่นน่ะฮะนิมนต์พระมาเทศแบบเนี้ยเคยเฮ็ดบ่ก็มีเหมือนบ่สมัยก่อนไม่มีแบบนี้มากใช่ไหมมีบ้างไปเห็นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักเห็นบ่แต่ตอนนี้เรานิยมพ่อใหญ่เปลี่ยนตั้งแต่รู้จักอาตมาอันนี้มนต์อาตมามาสองเทื่อแล้วเนี่ยแสดงมันถี่ได้เนี่ยเห็นบ่เพิ่งฮู้จักกันมาบุกกี่ปีนี่เองนะนิมนต์อาตมาสองรอบแล้วอ่ะแสดงว่าปัจจุบันนี้คนเริ่มสนใจเรื่องกับธรรมะเรื่องความรู้ความเข้าใจยิ่งท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์พระผู้รู้นะอาตมาจะขอโฆษณาพระอยู่องค์หนึ่งเอาวะอย่าขาดมีงานบุญนิมนต์เพิ่นมาเนี่ยอาจารย์มหาสมปองนั่นน่ะผู้รู้หลายสอนพระไตรปิฎกทุกวันชาวบ้านจะได้รู้มากๆเรื่องของการทำบุญวันนั้นอาตมาไปเทศกับเพิ่นสองธรรมะอาตมาถามซักถามแซกถามตอบได้บึ๊ดสบายอาจารย์นิรุธไปได้แต่ถามเก็บเทปไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้ไปแจกกะว่าจะมาแจกที่นี่ด้วยล่ะบ้านนู้นก็ไปคนไปเยอะเหมือนกันไหนๆก็ได้แจกแล้วให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะไม่ยอมนี่มันเนี่ยแจกมึดเลยมาบ่ฮอดนี่ซ้ำอยากได้บ่อยากได้บ่
ตามไปเอาเด้อเฮ็ดจังได๋ล่ะฝากแม่ต้องเตรียมโอ้มันก็ไม่ได้มารวมกันแบบนี้อีกกันล่ะกระจายกระจายกันไปอีกกันล่ะเฮ็ดจังได๋เอาสิไปกฐินวัดวารีสารนํากันไปบ่ส่วนไปเป็นเจ้าภาพนํากันไปบ่ผู้ใดอยากไปแน่บ้านวัดวารีสารน่ะไปช่วยเพิ่นแน่ไปเล็กๆน้อยๆขอให้คนเยอะๆตรงไหนก็แล้วแต่คนมาเยอะเดี๋ยวอย่างอื่นมันมาเองให้คนมาเยอะๆก่อนฮะถ้าใครไม่มีรถหารถ6ล้อไปดีไหมนะนี่กลัวรู้อยู่แล้วโยมจะบอกว่าไม่มีรถเดี๋ยวอาตมาเป็นเจ้าภาพรถให้เหมารถเถอะเลยเอาไหมเอาไหมรถ6ล้อคันหนึ่งเอาวะเอาบอกพญาเปียนพญาเปียนจัดการตรงนี้ได้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ออกให้ค่ารถ6ล้อนะที่เป็น2แถวแบบส่งนักเรียนนะได้บ่เพิ่นบ่ได้ฟังนี่หูมันก้องบ่ตาพญาเปียนนะฮะคือว่าเอาเริ่มไปตั้งแต่นากลางนี่แหละผู้ใดขึ้นก็รับไปเรื่อยๆพอจะถึงพุ่นน่ะเอาบ่คันเดียวแต่ว่าใครอยากไปอีกใครมีรถส่วนตัวก็ตามกันไปตัวเพื่อคนไม่มีรถไงไปร่วมกันไปร่วมบุญกุศลกันครั้งหนึ่งในชีวิตวันที่33ใดเดี๋ยวนี้อาตมากรได้เดี๋ยวนี้โอ้ยไปเตรียมยังกระดอกกระเดียอาตมาเทศทุกมือยังบ่ติเตรียมได้เดี๋ยวนี้บ่ได้อ้างได้เอ้ยไม่ต้องเตรียมเอ้ยไปบ่ได้ดอกอาตมาเตรียมโตอยู่บ่อาตมาไปได้ทุกที่ทุกเวลาเช้าไปอีกที่หนึ่งบ่ายไปอีกที่หนึ่งกลางคืนไปอีกที่หนึ่งอาจารย์พระครูศรีน่ะ6งานแล้ววันเนี้ยแล้วมาปล่อยเพื่อนทิ้งไว้ตรงนี้2ชั่วโมงอ่ะคิดดูแล้วไม่ได้อยู่ในผังนิมนต์เลยนะอาจารย์ช่วยหน่อยองค์เทศจริงยังไม่มาถ้าเกิดเป็นมวยก็มวยก่อนเวลาไปนะถ้าเป็นนักร้องก็นักร้องขั้นเวลาก็เห็นนักร้องไอ้ตัวสำรองวะหัวหน้ายังไม่มานะเพิ่นก็ไม่ได้ว่าหยังเนี่ยน่ะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารัก30กว่าพรรษาแล้วเนี่ยน่ะเจ้าคณะอำเภอเนี่ยน่ะคือเราทำงานกันด้วยใจโยมเนี่ยทีมงานเดียวกันช่วยกันทำด้วยกันมาตลอดทำด้วยใจเราไม่ได้คิดว่างานน้อยงานใหญ่เขาจะนิมนต์ไม่นิมนต์เขาจะถวายนู่นมากน้อยแค่ไหนไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคิดแต่ว่าไปรับใช้ศาสนาที่ไหนมีคนต้องการให้เราไปที่ไหนมีคนฟังไปได้โอกาสแล้วเมื่อก่อนนี่ไปขอโอกาสนี่ตอนอาตมามาใหม่ๆอาตมาจะบอกว่าขอโอกาสให้มีมุมของธรรมะบ้างเถอะโยมนิมนต์พระไปเทศบ้างเถอะงานบุญของโยมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะพูดรณรงค์อย่างนี้ตลอดเมื่อก่อนนี่โยมไม่ค่อยจัดงานบุญที่มีพระไปเทศตอนกลางคืนเงินเท่าไหร่ตอนนี้โยมเริ่มมีกันมากๆแล้วพระขี้เกียจไม่ได้ได้ป่ะเนี่ยต้องทำอาตมาก็บอกหมู่คณะนะปฏิเสธโยมไม่ได้นะต้องทำแต่ถ้าเกิดว่าทับกันอย่าไปรับถ้าทับกันอีกบ้านนึงจะเสียความรู้สึกนี่ทับกันแล้วมันจะเสียความรู้สึกแต่ที่ว่าวางแผนไว้วันนี้ที่ว่า2ที่เนี่ยพระท่านนิมนต์ที่บ้านโนนสวรรค์เนี่ยกะว่าจะเปลี่ยนสลับกันให้มันทันกันพอดีวิ่งวนกันไปวนกันมาสะดุดหลวงพ่อมาบ่ทันนี่เลยนะอาตมาก็เลยต้องมาลุยกันเองเริ่มลุยที่เราเองมันก็เลยสลับกันไม่ทันไงก็เลยให้หลวงพ่อพระครูศรีอยู่ได้ตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยเพิ่นก็ทนดีได้แหละผู้เฒ่าเนาะ6ที่แล้ววันเนี้ยดีเข้าใจท่านก็พูดดีไม่มีใครพูดไม่ดีหรอกแต่ว่าจะหมดลมเทศหรือเปล่าจะหมดลมเทศหรือเปล่าองค์ที่เทศเนี่ยมันใช้พลังนะโยมนะลองเถอะพูดคนเดียวเนี่ยสัก2ชั่วโมงเอาไม่หยุดนะพวกโยมยังหัวเราะแล้วก็แม่นคุยอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยเหมือนพระครูศรีก็คุย6รอบเอาวันเนี้ย6รอบอาตมา3รอบอาจารย์มหาสุริยากำลังมาอยู่นี่ไม่รู้กี่รอบเพราะว่าชื่อดังยิ่งดังยิ่งหลายรอบอาตมาไม่อยากดังแล้วตอนนี้ ตอนนี้ไม่อยากดังแล้วต้องเดี๋ยวนี้ต้องกินยาบำรุงแล้ว
ไม่ไหวแล้วนะก็เอาแค่พอทำเนานะโยมนะทีนี้เนี่ยแต่ว่ารักใจรักในงานเผยแผ่พระศาสนาโยมก็ต้องรักศาสนาของตัวเองเหมือนกันเพราะเราศาสนาเดียวกันใช่ไหมแต่ทำคนละหน้าที่ใช่ไหมพระยังไม่ขี้เกียจทำหน้าที่ของตัวเองเลยโยมก็ต้องไม่ขี้เกียจในการทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาทำอะไรบ้างหนึ่งแววหรือว่าจมให้กันมาอย่ามาถามทั้งพี่เด้อผู้ขายังยานอยู่อุบาสกอุบาสิกาตื่นขึ้นดึกนุ่งเข่านึ่งปลาเอ้านุ่งเข่าใส่บาตรฟังธรรมะฟังทำไมนอนหลับกับธรรมะเหรอจำไม่ได้เหรอฟังวิทยุมากี่ปีแล้วเนี่ยเปิดสถานีมาตั้งแต่ปีไหนเนี่ยที่ฟังกันมาเนี่ยยังไม่รู้อีกแล้วอุบาสกอุบาสิกาทำอะไรนะเอาจะมาดูกันหรือมาเทศกันฟังเดี๋ยวนี้หนึ่งให้ทานเห็นไหมล่ะถูกต้องไหมสองรักษาศีลถูกต้องไหมสามเจริญภาวนาทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดอย่าให้พร่องทำตามร่องตามรอยที่พระพุทธเจ้าได้ทั้งสอนเรามาพระล่ะปฏิบัติในศีลบวชมาแล้วนะเจริญสมาธิศีลสมาธิอบรมปัญญาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมโยมสอบนักธรรมมาแล้วรู้กันอยู่นะผู้ชายบวชมาแล้วจะรู้ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาโยมก็ทานศีลภาวนาเดี๋ยวนี้โยมเก่งแล้วบางทีเก่งกว่าพระอีกนะเพราะโยมไปเข้าคอร์สวิปัสสนาเจริญภาวนานะสุดยอดนะเนี่ยสุดยอดของบุญในศาสนานะใครเคยเข้าคอร์สวิปัสสนามาแล้วยกมือคนเดียวเองเหรอนั่นละคอร์สไหนก็แล้วแต่เคยเข้าคอร์สตามหลักสูตรที่เขาสอนน่ะใครเคยเข้ามายกมืออย่างนี้หมายความว่าไงนั่นแหละโยมรู้ไหมว่าบุญภาวนามันเป็นบุญสูงสุดแม้แต่เจริญสมาธินี่ก็บุญหลายเลยเด้อนั่งสมาธิก่อนหลับก่อนนอนเนี่ย5นาที10นาทีเนี่ยบุญมากแล้วทำให้ใจสงบเนี่ยชุบชีวิตใหม่นั่นแหละอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นคอร์สวิปัสสนาก็แล้วกันนั่นแหละบุญสูงสุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาได้บุญมากได้อานิสงส์มากเราไปนั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะแต่ยังไม่เท่ากับการเข้าคอร์สถ้าการเข้าคอร์สเนี่ยยิ่งมากกว่าเพราะว่าไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยมีแต่เวลาดูตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเจริญภาวนาแม่คุณยายเพิ่งไปสุนอาตมาว่าเดี๋ยวล้มจนได้ล่ะนะลุ้นกับคุณยายหลายรอบแล้วเนี่ยเอ๊ตั้งที่ผิดหรือเปล่าหรือตั้งขวางทางกันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไปไหนนะมาเบิ้งแน่ฮะเอาวัดป่าวัดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีวิปัสสนาถ้าเจริญภาวนาเนี่ยเออเอาหลบๆหน่อยไหนไม่ได้ใช้อ่ะ คุณยายจะชนยายจะฟาไปไหนพระเอกสิมาเราได้เนี่ยตัวโกงสิไปแล้ว ตัวโกงจะไปแล้วเอาเข้าห้องน้ำบ่โอ้ยอย่าเครียดเด้อนึกว่าจะหนีกัน ทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดวัดไหนปีนี้พระจำพรรษาไม่ถึง5รูปยกมือที่ไหน
วัดป่ากกขอมีกี่รูปมีสามรูปวัดไหนมีพระจำพรรษามากกว่าห้ารูปยกมือเยอะเยอะเยอะโอ้ชื่นใจแต่ไม่ใช่ว่าวัดยายไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ไปว่าวัดยายไม่ดีไม่ใช่คืออาตมากำลังจะมองดูว่าศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองไปแค่ไหนเพราะผู้ชายเนี่ยจะเข้าวัดเข้าวังเข้ามาอย่างนี้มันยากปัญหาน้อยมากอย่างมากก็ไปบวชเมนบอถ้าบวชเนี่ยมันจะวัดได้เลยว่าศาสนาของเราเนี่ยจะยั่งยืนจะมีผู้สืบทอดมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าออกพรรษาแล้วเขาจะสึกก็ตามวัดไหนที่ออกพรรษาแล้วลูกหลานที่บวชศึกไปแล้วครึ่งหนึ่งมีไหมศึกไปแล้วหมดแล้วมีไหมหรือว่ารอรับกฐินอยู่บ่บอกบ่บอกบ่บอกเดี๋ยวมันสิเสียวัดเฮา เอาไปอีหลีบ่เดี๋ยวนี้ยายไปแล้วบ่ฮะไปฟังอยู่บ้านเว้ยเอาเปรียบกันเว้ยยายเดี๋ยวอาตมาก็จะไปแล้วเก็บวิทยุอาตมาพร้อมอดละเจ้าบ่เจอดอกอาจารย์มหาสุริยะน่ะคอยก็บ่อยู่คือการเทศจบแล้วไปเลยเปิดอาลาดคนอยู่นี่เท่านั้นที่จะได้ฟังอาจารย์มหาสุริยะจะได้ฟังหลวงพ่อพระครูอภิบาลเอาพระครูอภิบาลติดต่อได้บ่ล่ะยายฮะยายเตรียมติดต่อได้บ่พระครูบ่ได้เลยโอ้ยเดี๋ยวเงียบมิดยิงติ่งนะมาเด้อมาเด้ออาจารย์มหาสุริยาพูดคอยอยู่เด้อตีหนึ่งหมดเวลาผมแล้วผมไปแล้วเด้อเสียงไก่ออกวิทยุ ส่วนมากแล้วเวลาอาตมามาถ่ายทอดเนี่ยเขาองค์ไหนที่จะมาเทศกับอาตมาเนี่ยเขาจะฟังวิทยุมาด้วย ฟังวิทยุว่าถึงไหนแล้วมาเทศจะมาเทศต่อเรื่องเก่าเรานี่แหละต่อยอดให้ใหม่นะก็มันก็เป็นเรื่องราวที่เรามาร่วมกันมาทำงานร่วมกันยายอย่าพึ่งไปเยอะแม่จะมาเสียตกใจหมดได้เนี่ยเนี่ยโอ้ยพวกมากันบ่ยังกำลังจะหาเสียงอยู่ว่าใครจะไปรถไปวัดวาลีสารน้ำกันเนี่ยเดี๋ยวนิมนต์องค์ไหนชอบเดี๋ยวนิมนต์ไปเทศให้ฟังฮะอาตมาไม่เทศก็ได้ไม่ต้องเทศหรอกอาตมานะเพราะว่าอาตมาไปเป็นเจ้าภาพนะอย่าไปร่วมกันนะเมื่อกี้ใครจะให้เหมารถให้รถหกล้อฮะเริ่มหมดแล้วเริ่มไม่มีแล้วใครที่คิดว่าอยากจะไปแล้วไม่มีรถอยากจะให้อาตมาหารถให้บอกเด้อจะหารถให้นะจะหารถให้ไปร่วมกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาตมาบอกทางวัดป่าจริยธรรมแล้วว่าที่หมู่บ้านนาดอกคำเดี๋ยวจะหารถคันหนึ่งอย่างน้อยๆคันหนึ่งจะดูก่อนว่ามีผู้ไปมากไปน้อยถ้าบ้านไหนมีรถพิกอัพก็เอาตามกันไปมันสะดวกดีมันวิ่งเร็วดีรถพิกอัพเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ารถใหญ่ใครไม่มีจริงๆก็เอารถใหญ่ไปแต่เช้าหน่อยค่อยๆไปเอาไม่ต้องรีบร้อนไปแต่เช้าๆสายๆไม่ต้องเช้ามืดหรอกกินข้าวเช้าแล้วก็ไปไปนั่งไว้เรื่อยๆชมนกชมไม้ไปอากาศกำลังเย็นบนภูเรือน เคยไปหรือยังป่าบ้านนั่นเห็นบ่บ่เคยไปใครเคยไปป่าบ้านมาแล้วยกมือแหมใครอยากไปอีกยกมือแหม คนที่ไม่เคยไปยกมือเพียบ แล้วจะไปไหมเงียบ ไปบ่ไปทำกันบ่จะหารถไปให้เนี่ยบ่เก็บเงินเจ้าดอกจะหารถไปให้จะไปทานอะไรจะทานมากทานน้อยเป็นเรื่องของโยมแต่อาตมาอยากจะให้โยมไปร่วมกิจกรรมกันนะพอได้ไปหากันแล้วไปอุทัยอ่ะจองกันหรือยังนะใครจองอุทัยแล้วยกมือบ่แล้วเขาจองกันเต็มรถแล้วไม่ใช่เหรอเขาได้ยินธรรมวารีพูดเมื่อเช้าเนี่ยเห็นว่าเต็มรถแล้วนะรถบัสอ่ะไปวันที่16ไปวันที่15 16นะที่อุทัยธานีแต่ว่าที่วัดวารีสารเนี่ยวันที่30เทศ
ก็ไปตอนเช้าก็ได้ไปถึงนู่นก็จะได้บ่ายๆจะได้เดินดูนู่นดูนี่บ้างเห็นไหมถ้ามันไปเที่ยงๆมันไปค่ำเขาเทศแล้วมันมืดแล้วมันไม่ได้ดูบ้านดูเมืองเขานะห่อข้าวไปกินด้วยก็ได้ห่อข้าวไปกินทั้งรถน่ะไปกินไอ้ตรงที่เขาไอ้ชมเขาเรียกอะไรชมวิวน่ะจุดชมวิวน่ะเขาจะจอดรถมีที่จอดรถมั้ยวะจอดนี่ละจอดนี่ละมองนี่ละมันงามดีวิวดีกินข้าวป่านั่งกินข้าวป่าก็อยู่ตรงนั้นนะกินแล้วก็ดูไปทะเลภูเขาสุดหนาวแดนสยามน่ะนะอย่าลืมนะโยมนะที่นี่ที่อาตมาถามเนี่ยว่าแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยมีคนบวชมากไหม3ปีที่แล้วที่วัดเราเป็นมายังไงเนี่ยโยมต้องมีสถิติด้วยนะเป็นชาวพุทธอ่ะเนี่ยอาตมากำลังจะบอกเคล็ดลับโยม3ปีที่แล้วกลับมาปีนี้และปีต่อไปมันต่างกันยังไง5ปีที่แล้วเป็นยังไงวัดที่เราอยู่เนี่ยวัดบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลนะเอาแค่ใกล้บ้านเราก่อนอุปถากบ้านเราก่อนไม่ได้ห้ามไปทำบุญที่อื่นนะแต่ว่าบ้านเจ้าของนะรู้หรือยังว่าพระไปบิณฑบาตสายไหนมีกันกี่รูปวันไหนท่านไม่บิณฑบาตวันไหนท่านบิณฑบาตที่ท่านไม่บิณฑบาตเพราะอะไรเอาจักเด้อวันที่ท่านไม่บิณฑบาตเพราะมีกิจนิมนต์หรือว่าวันพระคนอยู่วัดจะรู้หรอกโอ้เพิ่นไปงานอันพูดอันพี่ตัวเพิ่นรู้เพิ่นจะบอกกันเนี่ยคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ถามว่าพระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านไหมแล้วพระมีกี่รูปเอจักเด้อทำหน้าสงสัยอีกนะแสดงว่าไม่เคยรู้เลยความเคลื่อนไหวของพระของสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราถ้าแต่จะรอกฐินอย่างเดียวเนาะบุญกฐินเมื่อใดบอกเด้อนะจะเอาไปถวายท่านที่จำภาษาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าท่านอยู่ด้วยกันกี่รูปไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเรากี่รูปจักผมเคยใส่จากเธอตื่นขึ้นมาไม่ทันพระสักวันนะโอ้ยเฮ็ดจังใดแล้วไม่ออกเอ้ยอาตมาก็อยู่น้ำบ่ได้หรอกคืออย่างไอหลวงพ่ออะไรที่เทศอันที่ว่ากินผักอะไรนะอันผักนั้นยังค่อยยังชั่วกินผักมันไม่ได้เสียหายไม่มีแม้กระทั่งผักจะกินนี่ดิเขาในดอกเขาในดอกก็ไม่มีจะกินอีกเพราะไม่มีใครใส่ข้าวให้ฉันแล้วพระจะอยู่แก่นยังไงล่ะจะไปนิมนต์ท่านมาจากไหนอีกท่านก็อยู่กับเราไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ดูท่านบ้างเลยพรรษานี้มีพระจำอยู่ที่วัดเรากี่รูปรู้แล้วพรรษานี้อาตมาจะไม่ถามนะว่าใส่บาตรกี่ครั้งนะไม่ได้ใส่บาตรกี่ครั้งจำได้ปะโอ้จำไม่ทวนจำไม่ได้ไม่ได้ใส่บาตรเลยก็มีหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกาต้องให้ทานไงต้องรักษาดูแลท่านท่านไม่ได้ท่านบิณฑบาตเลี้ยงชีพอาชีพของท่านน่ะอาชีพพระน่ะบิณฑบาตเนี่ยบิณฑบาตเลี้ยงชีพพระขี้เกียจบิณฑบาตโยมยังไปจมให้พระเลยโอ้พระวัดนี่หลวงพี่ขี้เกียจบิณฑบาตจมให้พระขี้ข้านเห็นป่ะภาษาอีสานว่าขี้ข้านอาตมาพูดผิดนั้นไปพูดใส่ภาษาไทยอีกนะมีผู้จมเนี่ยเอ้าก็ขี้เกียจจริงๆอ่ะพ่อไม่บิณฑบาตอาตมาขี้เกียจมาหลายวันแล้วเนี่ยเพราะว่ามัวแต่มาเทศอยู่กับดึกลูกน้องลูกศิษย์ก็เลยบิณฑบาตเอามาให้กินแต่ว่าทำหน้าที่แต่บางองค์ขี้เกียจไม่ยอมไปบิณฑบาตโยมก็ไปว่าให้ถ้าโยมขี้เกียจใส่บาตรใครจะว่าโยมเอาละทีของพระบ้างแล้วเนี่ยฮะไม่ออกเจ้าคือบุญหูจากใส่บาทเนี่ยพระก็มีอยู่เนี่ยคงจะคักเนาะไปเด้อไปเด้อเจ้าเฝ้าไปออกจากบ้านคอยไปเด้อ
อย่ามาอยู่แถวนี้เด้อเครียดให้พระอีกพระว่าให้อาตมารักษาพระเพราะพระมีจำนวนน้อยไงถ้าอยากได้พระเพิ่มมาบริจาคพอออกมามาเลยส่งเข้าประกวดเลยปีละ5พอต่อวัดนะอย่าให้ขาด5โยมรักษาวัดพระโยมรักษาวัดของโยมได้ไหมว่าสัญญากับอาตมาได้ไหมว่าจะทำให้วัดไม่ขาดพระนะอาตมาขอไม่ให้ขาดพระอย่าให้เป็นวัดล้างเด็ดขาดถ้าเป็นไปได้อย่าให้ขาด5ได้บ่แต่ละพรรษาน่ะถ้าไม่มีเอาเพราะไงอยู่บ้านอยู่เฮือนนั่นแหละเอามาบวชเอาอีหลีบวชเลยอ้าวศาสนาใครแล้วยังมาศาสนาเจ้าอาวาสคนเดียวยังไงอ่ะให้เจ้าอาวาสอยู่ผู้เดียวได้ยังไงเอาบวชว่าเป็นยังบ่ได้ว่าไว้ตลอดนี่ล่ะพรรษาหนึ่งก็ให้มันรอดก่อนเถอะขอพรรษาหนึ่งก็ยังไม่เอาเลยเนี่ยเวียกหลายอยู่เวียกหลายอยู่อาจารย์บางคนสั่นหัวใส่อาตมานะตาบวชหรือยังเนี่ยเป็นทิศหรือยังยังบวชไหมบวชบวชไม่อยากบวชมายังไงตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็ยังแก่แล้วก็ยังคือเก่านั่นแหละเทศดีเป็นได้กับพญอมบวชคือเก่าล่ะมีบางคนใจถึงนะไปเฉยๆเนี่ยไปทำบุญธรรมดาเนี่ยตอนนั้นวันวิสาขะเนาะที่อาตมาจัดบวชมัวผ้าไตรเหลือสั่งพระไตรมาต้อง9ชุดอ่ะไม่พอพ่อใหญ่นั่นอยู่บ้านแถวๆนี้ล่ะบ้านภูพระพ่อใหญ่หยาดมาบ่พ่อมาบ่เนี่ยนินทาเพิ่นสักหน่อยแต่นินทาเรื่องดีดอกมาทําบุญธรรมดานี่แหละจะมาปฏิบัติธรรมตาบวชบ่ดีบ่ล่ะอาจารย์โอ้บ่ดียังไงเนี่ยบวชหมู่เนี่ยได้อานิสงส์หลายด้วยเนี่ยบวชบวชโดนนี่แหละอาจารย์โอ้บวชว่าแต่ให้ได้บวชเอาก็เอาแน่ บวชให้อาตมาเลยแม่แต่เสียทีเสียดายว่าไม่ได้เอาพรรษาแต่เพื่อนบอกว่าหมดธุระอะไรแล้วจะมาบวชอีกหรอกอาจารย์บัดนี้บวชกับอาจารย์โดนๆพุ่นละจักธุระเพื่อนจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย ธุระเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะพ่อใหญ่ธุระมันแปลว่าอะไรนะคนชอบอ้างมันจังเลยธุระเนี่ยมันใหญ่กว่าใครทั้งปวงเนี่ยมันมีเหตุผลเนี่ยธุระมันเป็นโตยังไงเฮ้ยบอกธุระเนี่ยมันมีแต่คนเก่งมันแท้ถ้าอาตมาอ้างมั่งอ่ะมีธุระเด้ออ้างไม่ได้นะคำว่าธุระเนี่ยแหมมันพลุงพลังไปหมดนะมันเกาะมันเกี่ยวมันผูกพันมันไม่ทำให้เราไม่เป็นอิสระมันประกอบอยู่ยึดยื้ออยู่ทำให้เราเนี่ยคล้องอยู่เกาะอยู่ออกไปสู่ถือเพศพรหมจรรย์ไม่ได้พรหมจรรย์คือผู้ที่มีศีลรักษาศีลนะออกไปสู่เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ก็ต้องอยู่เป็นคฤหัสถ์ทีนี้ไปเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำหน้าที่คฤหัสถ์สิอันนี้ยังบกพร่องกันอยู่ด้วยเนี่ยเวลาถามนะพระบิณฑบาตจักรูปใส่บาตรจักเทือใดบ่ได้ใส่เสื้อใดเพิ่นบ่ได้บินก็บ่ฮู้ถ้าไม่ได้ใส่แล้วจะไปรู้ได้ไงว่าพระบินหรือไม่บินนะไม่ได้ไปวัดแล้วจะรู้หรือว่าพระมีกี่รูปองค์ไหนเจ็บป่วยองค์ไหนไม่ป่วยองค์ไหนเป็นโรคอะไรไม่รู้เอาไปเป็นพ่อไปเป็นแม่ได้ล่ะเอาไปวางกันพอถือได้อยากหูของเพื่อเทศยังนะบุคคลที่เราจะต้องดูแลร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่ปล่อยท่านอยู่ตามลำพังเองเวลาอยากได้ไปนิมนต์โอ้ยไปไกลแสนไกลก็ไปนี่ไปขอนะอาจารย์ใหญ่ๆอยู่ที่ไหนดังๆมีลูกศิษย์ได้หลายเพื่อนคือมีลูกศิษย์หลายแท้แล้วไปดูโยมวัดนั้นนะเขาดูแลพระยังไงทำไมมีแต่คนอยากไปบวชอยู่วัดนี้มันต้องคิดอย่างนั้นด้วยเอาประเพณีปฏิบัติธรรมเนียมของคนมาทำกับวัดเราด้วยที่บ้านเราด้วย
พระจะได้แก่นวัดเห็นบ่อันนี้จะของไม่ได้ทำเลยจะไปเอาแต่พระเพิ่นมาดูแลก็ไม่ดูแลเหมือนกับที่พราหมณ์ที่นิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาจำพรรษานะ เวรัชพราหมณ์อ่ะเมืองเวรัญชานะพราหมณ์ที่เมืองเวรัญชาเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้านิมนต์เถอะพระเจ้าค่ะขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้จำพรรษาอยู่ที่เมืองของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทำบุญใส่บาตรพอนิมนต์แล้วพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจำพรรษาอยู่ไม่เคยมาดูอะไรพระพุทธเจ้าเลยเมืองนั้นเกิดทุพพิกภัยเกิดอดอยากต้องมีอาหารกินกันอย่างจำกัดพระเนี่ยอยู่ยากเพราะว่าอาศัยเลี้ยงชีพโดยคฤหัสถ์ญาติโยมใช่ไหมชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านก็ยากลำบากอยู่แล้วจะมาเลี้ยงยังไงอาศัยพ่อค้าเกวียนพ่อค้าที่เอาเกวียนขนสินค้าไปขายอีกบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยเข้าไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ถนนมันเละเขาก็หยุดกองเกวียนเนี่ยอยู่ข้างๆหมู่บ้านเนี่ยทีนี้พระก็เดินไปบิณฑบาตกับพ่อค้ากองเกวียนนี่แหละพ่อค้าไม่มีอะไรตากข้าวแห้งมาไงตากข้าวแห้งมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาให้ม้ากินผสมน้ำผสมอะไรให้ม้ากินเป็นข้าวแห้งมันชอบกินอยู่บ่ฮะกรอบ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 อ่ะอาตมาเนี่ยเคยเห็นตอนเป็นเด็กๆนี่เห็นแต่วัวเนาะเวลาเขาจะเอาให้มันกินฟางมันก็กินมันไม่มีที่อะไรจะกินเนาะมันก็กินฟางเขาก็เอาเกลือไปพรมๆใส่น้ำพรมให้มันไปหลอกให้มันกินแล้วบางทีเขาก็เอาเกลือไปใส่กระบอกเนาะกระบอกไม้ไผ่ที่เขาไปฟันแตกแล้วเอาน้ำใส่หยดมันก็ไปเลียไม้ไผ่จนโอ้ยเลียกระบอกไม้ไผ่ไอ้ม้าเนี่ยจะมาก็พออ่านตำราแล้วพอศึกษาแล้วโอ้ก็เอาข้าวตากเอาข้าวแห้งเอาข้าวเปลือกเตรียมที่จะเดินทางเขาเดินทางไกลเขาต้องเอาข้าวไปไงใช่ไหมเขาก็เอาไปเลี้ยงม้าเขาด้วยไปเลี้ยงกองเกวียนเขาด้วยพวกลูกน้องพวกบริวารที่ดูแลเกวียนน่ะต้องอาศัยกินเสบียงพวกนี้ตกลงว่าพระภิกษุที่ไปจำพรรษาอยู่เมืองนี้ต้องอาศัยบิณฑบาตกินกับพวกที่พ่อค้าเกวียน500เล่มเนี่ยอยู่ได้3เดือนพอออกพรรษามารไม่มาปิดบังไม่มาโดนใจเวรัชพราหมณ์แล้วนึกขึ้นมาได้อ้าวเรานิมนต์พระพุทธเจ้าไว้3เดือนไม่เคยไปเลยโอ้โหตายเลยยอมไหมคิดอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแย่เลยนะตอนจะไปเอาพระโอ้ยวัดฮาวูมีพระวัดฮาวูมีพระไปเด้อมูเจ้าไปเด้อมูเจ้าไปรถมาเป็นแถวมาเป็นขบวนเลยมารับพระไปนิมนต์วัดนู้นไปนิมนต์วัดนี้มาเป็นขบวนเลยตอนใส่บาตรให้เพิ่นกินตอนดูแลเพิ่นหลวงพี่ไม่ออกมาดูแลดีบ่โอ้ยจักบ่มีไผเลย ใส่บาตรก็ยังยากจังหันไม่มีเลยอย่างเงี้ยอาตมาไม่ได้มาพูดเอาไม่ใช่มาพูดกินนะไม่ใช่มาพูดกินบ้านโยมเพราะเวลานี้ก็ไม่ใช่เวลากินด้วยอาตมาไม่ได้อึดอยากหรอกเพราะว่าอาตมาบินได้วันละ2เข่งวัดอาตมานะเพราะว่าที่นู่นเขาดูแลพระดีอยู่แล้วแต่อาตมาอยากจะบอกพวกโยมว่าใส่บาตรพวกโยมกินกับข้าวพระก็กินกับข้าวเหมือนกันส่วนมากใส่แต่ข้าวไม่ใส่กับข้าวให้พระเลยไม่รู้ว่าไปเอาเยี่ยงชากันมายังไงแล้วจะไปเอากับข้าวที่ไหนกินน่ะแล้วโยมก็ไม่ตามไปจังหันน่ะพระไม่มีกับข้าวจะให้เพิ่นไปสวดเอาเงินไปซื้อกับข้าวกินบ่มันต้องให้ครบสูตรแม่ดีไม่ดีก็ให้มันมีกับข้าวด้วยเห็นบ่เป็นของไม่ดีก็ไม่เป็นไรให้มันมีกับข้าวด้วยอันนี้อะไรมีแต่ข้าวในดอกเขาในดอกสุกมือสุกมือให้พระทำอย่างหลวงพ่อที่ว่าฝึกพ่อกรรมฐานนั่นบ่เพิ่นไม่บอกตรงๆแบบอาตมานี่แต่ว่าอาตมาไม่ได้มาพูดเอาเองถ้าพูดเอาเองผิดวินัยเด้อา
อันนี้พูดให้พระทั้งหมดทั้งมวลเพราะอาตมาเป็นพระเผยแผ่ให้โยมรู้เพิ่นก็เฮ้เฮ็ดจังได๋ดีเนี่ยหลวงพ่อชาบ่ที่ฟังประวัติเนาะหลวงพ่อชาเล่าหรือยังไงเนี่ยอาตมาจะไม่ได้ขออภัยถ้าเกิดพูดผิดตัวบุคคลผิดแต่ว่าเรื่องราวไม่ผิดเทพากรรมฐานเพิ่นไม่ได้พูดเพิ่นจะรักษาวินัยของเพิ่นโยมก็ใส่แต่แบบเนี้ยเอาแต่ข้าวใส่ทุกวันทุกวันพระนี่ก็กินแต่ข้าวทุกวันทุกวันท่านก็ไม่ใช่ว่ามาเรียกร้องไม่ใช่ว่าอยู่ทำไมท่านกินข้าวเฉยๆกินไม่ได้ไงโยมมีอย่างเงี้ยโยมก็ไม่มีจะกินนะท่านก็โยมกินแบบไหนท่านก็กินไปอย่างนั้นอาตมาไม่เชื่อหรอกว่าโยมจะกินข้าวเปล่าทุกวันเอาจริงๆอาตมาไม่เชื่อว่าโยมจะกินข้าวเปล่าทุกวันเพราะนั้นเห็นไหมเห็นพระกรรมฐานมาก็ใส่ข้าวเปล่าตามมาอีกต่างหากมานั่งดูห่างๆไกลๆหลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดหลวงพ่อเพิ่งก็เลยสอนนั้นว่าล่ะเอาฝาบาทวางก็ลินน้ำใส่ฝาบาทจ้อจับข้าวปั้นปั้นข้าวเหนียวจำปั๊บฉันเอ๊ะไม่ออกกระเบิงเอ๊ะหลวงพ่ออันตำส้มบักทั่วนี่สันบ่ได้บ่เฮ้ยมันมีกับสันได้แล้วไม่ออกอันนี้มันไม่มีก็เลยต้องฉันจิ้มน้ำนี่นะอันนี้ต้องให้ขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้นะเขาก็ไม่อยากจะมาบวชอยู่กันตัวเนาะอยู่แต่ละองค์มันก็ยังยากแล้วเนี่ยแห้งปากได้เทศได้คืนนึงจากเที่ยวแล้วเนี่ยจากเที่ยวจากที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบวชมาหลายปี30กว่าพรรษาเจอไป6งานแล้วอาตมาเกือบ20พรรษานี่เจอไป3งานนะถ้าบวชหลายพรรษากว่านี้สงสัยไม่ไหวนอนเทศดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักฉลาดนะเนี่ยมาบอกเนี่ยไม่ใช่มาพูดเอามาพูดกินหรอกอาตมาเนี่ยเป็นห่วงศาสนาส่วนรวมเราทำตามกันมาบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีเหตุผลตอบลูกหลานไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมอย่างนั้นเวลาเขาถามจักมึงจะว่าจะถามเฮ็ดไปโลดกูเฮ็ดปูมึงกับพาเฮ็ดแบบนี้แหละยามึงกับพาเฮ็ดแบบนี้แหละวางกันไปตามกันไปเรื่อยๆอย่าเว้าอย่าถามอย่าปากเนี่ยไม่ให้ถามเหตุผลห้ามพูดถามไม่ได้ไอ้คนรุ่นใหม่มันอยากได้เหตุผลพอมันเห็นพ่อแม่ทำแบบงมงายมันก็ไม่อยากนับถือพุทธศาสนาสิมันไปนับถือศาสนาอื่นดีกว่าเขาให้เหตุผลมากกว่านี้จริงๆแล้วพุทธศาสนามีเหตุผลมากกว่านั้นแต่เราอธิบายเหตุผลให้เขาฟังไม่ได้ทั้งหมดเราต้องมีการศึกษาปัจจุบันนี้ชาวไทยเลยไทยหนองบัวลำพูนี่ได้เปรียบเพราะว่ามีสถานีวิทยุเยอะโยมลองดูตัวเองนะไม่ต้องมาดูที่อาตมาไม่ต้องไปดูที่พระองค์ไหนไม่ต้องไปดูที่ใครอื่นถามว่า5ปีที่แล้วกับปีนี้เราเข้าใจศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหน5ปีที่แล้วที่มียังไม่มีสถานีวิทยุสถานีวิทยุขึ้นใหม่ๆหรือบางทียังไม่มีเลยกับเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะมาทุกวันมาถึง5ปีเนี่ยเข้าใจศาสนาของตัวเองมากน้อยแค่ไหนต่างกันไหมจะมาถามจริงๆต่างไหมต่างไปทางไหนล่ะนั่นจะพระเทศให้ฟังแต่ละการแต่ละที่ก็ยากเห็นปะเทศก็พอเป็นพิธีเทศก็เอามวนมวนพอได้ร้องพอได้แหล่ไปทีนี้เนี่ยพอฟังธรรมะทางวิทยุรู้และเข้าใจก็ปรับใช้อาตมามาสังเกตว่าแม่ออกแต่ละวัดพ่อออกแต่ละวัดเพิ่มขึ้นทุกปีไม่ใช่แต่วัดเรานะไม่ใช่แต่วัดที่อาตมาอยู่ที่มีสถานีวิทยุเท่านั้นนะโอ้โหมันเกิดเป็นกระแสความ
ทำด้วยกันพร้อมกันข้างบ้านโยมเห็นไหมเริ่มวัดนี้ไม่เคยเมื่อก่อน 4-5 คนก็ยังหายากเดี๋ยวนี้ 20-30 เนี่ยเพิ่มขึ้นนี่ทำยายเตรียมเนี่ยโบสเห็นปะยายเตรียมหลายขึ้นเห็นปะวัดบ้านเจ้าของเห็นปะกล้าสร้างศาลาใหญ่ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเด้อาตมาบอกถ้าเสร็จแล้วนี่เอาเจ้าไปว่าอีกเจ้ามาอีกแล้วมาเด้ออย่าบอกนะว่าไปบ่ฮอดดอกไม่ออกเอ้ยคิดตัวกันนี่บ่ได้ดิเนี่ยบ่ายโมงแล้วดิเนี่ยเอ้ยบ่แม่นตีหนึ่งตีหนึ่งเลยดิเนี่ยเอ้าว่าเป็นตาดีอยู่บ่ล่ะว่าฟังแบบนี้หรือว่าเบื่อแล้วรอไปสักสั้นละฮะได้ประโยชน์หรือเปล่าที่อาตมาพูดเนี่ยเรื่องใกล้ตัวดูดีๆโยมดูดีๆนะอาตมาพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาของนะอาตมามาเนี่ยเป็นที่พระลูกหลานบ้านอื่นนะมาบวชแล้วมาอยู่ที่นี่นะอาตมามาทำให้พวกโยมนั้นเนี่ยชุมชนนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ที่ได้ยินภายใต้รัศมีการออกอากาศของวิทยุพระพุทธศาสนามันดีขึ้นอาตมาก็ภูมิใจแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้เขาจะนิมนต์อาตมาได้พูดสัมภาษณ์ออกไปส่วนกลางอาตมาจะพูดถึงว่ามันดีขึ้นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยแล้วมันไปทั่วโลกเลยถ้าส่วนกลางสัมภาษณ์นะไปทั่วโลกเห็นไหมอาตมาไม่ได้ทำแค่หมู่บ้านนี้ชุมชนนี้จังหวัดนี้เท่านั้นให้มันกระจายไปให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะนั้นโยมก็ต้องค้ำให้อาตมายืนตัวรีบอยู่ผู้เดียวไม่ได้อย่าให้พระเพื่อนอยู่วัดรีบอยู่พวกเราไม้ค้ำกับค้ำช่วยกันค้ำตัวบัดเวลาไอ้ก้อนหินมันอยู่มีอยู่แล้วก็เอาไม้ไปค้ำมันกลัวมันตกลงมาวะเห็นไหมอยู่ไหนหลักกายมาทั้งไหนแล้วฮะฮะหน้ากลางโอ้คนละหน้ากลางวะอ๋ออาจารย์เอ้ยมันต้องพี่เด้อ เข้าตรงไหนอันแล้วไอ้ตัวร้านค้าเนี่ยมันเป็นร้านค้าอะไรที่ว่าเข้าง่ายๆฮะทกสบอกอะไรมันบ่ห่วยคือบ่บอกอาจารย์เข้าตรงทกสเด้อเนี่ยเออฝากวนๆมาเห็นไฟแดงๆดอกฝากทางน่ะห่วยสำนีกับบ่ฮู้ว่าพูดเล่นเด้ออย่ามาเครียดกันเด้อเดี๋ยวเพิ่นมาอาตมาหนีเพิ่นเลยว่าเป็นอย่างเราเข้าใจกันโยมอาตมาพูดเล่นเฉยๆเข้าใจกันท่านก็ไปทำงานรับใช้ศาสนาเหมือนกันยิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งมีคนรู้จักมากก็ยิ่งเป็นที่ต้องการใช่ไหมโยมต้องจองคิวกันงานอาตมาเนี่ยแค่ทำมาไม่กี่ปีเนี่ย ก็รู้แล้วว่าโอ้พระที่ทำงานยังมีจำนวนน้อยอยู่เพราะนั้นจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพทำยังไงให้มันได้ไปครอบคลุมทุกพื้นที่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือนี่แหละนะมีวิทยุหนึ่งแล้วก็มีการทำงานเชิงลุกที่จะต้องไปลงพื้นที่กับญาติโยมเนี่ยไปพบไปเจอแล้วก็บอกให้เขาเข้าใจแล้วก็ดึงโน้มเราไปทางเดียวกันและอาตมาไม่ได้บอกให้โยมไปแต่วัดอาตมานะอาตมาบอกให้โยมดูแลวัดใกล้บ้านของโยมด้วยเป็นอันดับหนึ่งนะอาตมาพูดมาอย่างนี้กี่ปีแล้วเนี่ยโยมจำได้ไหมว่าอาตมาพูดอย่างเงี้ยหลายปีแล้วอาตมาจะพูดอย่างนี้มาตลอดเพราะอาตมาก็รักศาสนาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะให้เขาแต่หลังไหลไปหาเจ้าของนะไม่ใช่ไม่ไปก็ไม่เป็นไรถ้าโยมค้ำอยู่วัดแต่ละวัดไม่ออกหลายๆอาตมาก็ยินดีอนุโมทนานะชวนกันไปจำศีลเยอะๆอาตมาว่าโอ้โยมจำศีลอยู่วัดบ้านเจ้าของแล้ววันออกพรรษาน่ะอาจารย์เอ้ยยังไปบ่ได้ดื้อยังบ่ทันออกพรรษาเถอะเพราะว่าต้องรอเช้าอีกวันนึงก่อนถึงจะเดินทางไปร่วมงานกฐินได้ถ้าเกิดไปตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ได้จำศีลสุดท้ายของวัดบ้านเจ้าของเห็นไหมแสดงว่าโยมค้ำวัดกันดีแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดได้เลยการประเมินผลได้เลย
นะนี่แหละสิ่งที่พระสงฆ์อยากเห็นแล้วก็อาตมาเนี่ยไม่ได้แบ่งไม่ได้แยกว่าพระป่าพระบ้านธรรมยุทธอะไรนิกายมหานิกายอะไรธรรมกายอะไรไม่ต้องพระด้วยกันพระในศาสนานี้เหมือนกันหมดใครทำดีเชิดชูบูชายกย่องอย่าไปแยกอย่าไปแบ่งที่อื่นเขาไม่ได้แบ่งกันนะโยมพูดอะไรเข้าไปทางเดียวกันหมดนะศาสนาอื่นเนี่ยศาสนาพุทธเรายังมาแยกกันอยู่ยังมาแบ่งกันอยู่นะจำไว้ว่าเราจะต้องปกป้องพิทักษ์รักษาพระที่ท่านทำอะไรหน้าที่แบบไหนก็มีความรับผิดชอบต่างกันไปอย่างอาตมาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปพายมเผาศพมีคนเป็นคนตายไม่ได้ไปสวดไม่ได้ไปบังสกุลเพราะว่ายังต้องมาทำแต่แบบนี้ไงแบบนี้มันเยอะกว่าก็ต้องยกย่องว่าหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านอยู่วัดต่างๆท่านทำหน้าที่ดีอยู่แล้วเห็นไหมแบ่งหน้าที่กันไปจะให้ทำเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องแบ่งหน้าที่กันไปไม่ใช่อยู่ๆวันดีคืนดีตั้งเวทีมาด่าพระออกโอ้โหตลาดเลยโครมพระเป็นอย่างนั้นพระบ่ดีค่อยๆ คุยกันถามกันก่อนไปถามไปคุยพระมันยิ่งหายากอยู่ถ้าจะของเก่งหลายดีหลายก็ไปบวชเองตัวค่อยๆ คุยจะให้พระมันบวชแล้วเป็นพระอรหันต์เลยหรือยังไงพระก็ลูกหลานชาวบ้านใช่ไหมโยมวันนี้ก็เอาลูกหลานบวชสองคนน่ะเห็นปะบังคับให้เพื่อนอยู่เอาอีกสักสิบพรรษาได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องอาศัยค่อยๆพูดค่อยๆบอกกันไปถ้าเขาอยู่ได้ก็ดีแล้วค่อยๆทำไปค่อยๆรักษากันไปเหมือนพี่เหมือนน้องอยู่ด้วยกันรักใคร่กลมเกลียวกันไปมันมีอะไรขัดใจกันบ้างก็ให้อภัยอย่าไปโพลธนาว่ากล่าวโอ้ยเห็นข่าวไม่ดีออกมาหันดีหันดีพระเนี่ยเห็นบ่กูว่าแล้วกูว่าแล้วจักว่าว่าย่ำใดเลยเนี่ยเฮ้ยจากไหนเลยอีรีบอกเอ้าพอเห็นพระปุ๊บออกโทรทัศน์ปุ๊บออกหนังสือพิมพ์ปุ๊บโยมจะเอาละเตรียมด่ากระหน่ำซ้ำเติมกันละมันอาจจะมีเรื่องอื่นมันอาจจะมีอย่างอื่นที่มันซับซ้อนก็ได้เราฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตื่นอาตมาไม่เคยตื่นเต้นเลยอาตมาไม่ตื่นเต้นเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นจุดขายถ้าเอาข่าวพระข่าวครูออกมันเป็นจุดขายเนี่ยมาทางนี้มาหรือยังมาเด้อพ่อใหญ่เอ้ยโยอาจารย์ไม่ต้องรอผมนะเข้ามาเลยผมพูดรออาจารย์เนี่ยไม่เป็นแต่แกนึกว่าอาตมาพูดอยู่ยังไม่จบแกก็จะรออยู่ที่รถแม่นิมนต์มาเด้อทาอยู่เด้อคือที่พูดเนี่ยพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาสามัคคีโยมไม่ต้องไปมองว่าใครลูกใครบ้านใครวัดไหนมองพุทธศาสนาทั้งหมดเลยเห็นมันดีแล้วเนี่ยภาพรวมมันดีแล้วเนี่ยเรามารวมตัวกันได้เนี่ยรู้จักกันได้มาคนละบ้านคนละที่เนี่ยเพราะว่าเรารักในศาสนาของตนเองรักในศีลในธรรมไปทางเดียวกันมันจึงมาเจอได้มาอยู่ด้วยกันเห็นไหมเนี่ยคือความดีที่เราได้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาถ้าวันหนึ่งมีคนจะมาทำร้ายมีคนจะมาทำลายศาสนาของเราถ้าพระมีเหตุผลต้องการที่จะพูดให้โยมได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกยายคุยกับอาจารย์พี่เนี่ย อย่าไปกดมันว่าวโลด เพิ่นไม่รู้เบอร์ยายก็ต้องโทรมาเบอร์อาตมา จริงๆแล้วเพิ่นจะโทรถามนั่นแหละ รักษาได้ไหมล่ะฝากศาสนาให้ยายได้ไหมเนี่ย นั่นแล้วคนละโซนบอกนั่นล่ะดีขึ้นไหมเจริญขึ้นไหมตอนเนี้ยน่ะเห็นไหมดีขึ้นกว่าเก่าไหมพวกเราอยู่ร่วมกันเนี่ยบางคนไม่เคยเข้าวัดก็เข้าเด้ออยากเข้าวัดก็วามาเด้อบางทีตั้งนานอยู่มารุ่นราวเขาเดียวกันไม่เคยอย่ามาถือศีลปฏิบัติธรรมเลยเพิ่นก็อยากเด้อเพราะว่าเพิ่นได้ฟังเพิ่นรู้เพิ่นเห็นพวกเราทำเป็นแบบอย่างตัวอย่างไม่ใช่เห็นเขาก็มาเอ้ยอีนี่มาเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดยังก็บอกเป็นจักยาง
นี่ไปว่าให้เขาอย่างนี้ไม่ได้นี่เขาออกเลยไม่อยากอยู่ไม่อยากทำเลยโอ้ยพี่ไม่เห็นอย่างเธอสองเธอหนึ่งเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นโอ้ดีแล้วดีแล้วพูดกันให้กำลังใจกันดีแล้วดีแล้วมาได้ยากมาสักครั้งสองครั้งพรรษาหนึ่งมาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนี่ยทำแบบนี้แหละดีแล้วดีแล้วให้กำลังใจกันอาตมาเห็นเยอะที่ว่าอยู่ในวัดชอบพูดใส่กันเองเนี่ยอาตมานี่ดุแม่ชีวัดอาตมาประจำอย่าไปเครียดให้กันอย่าไปว่าให้กันเขามาเนี่ยมันมาต่างกันเห็นไหมมีเรานี่ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นพี่เลี้ยงคอยบอกตั้งจิตเมตตาที่จะให้คำแนะนำบอกกล่าวกันดีๆเจ้าของลูกมากกว่าโอ้จังแม่นปึกเนาะนี่ไว้บ้าเขาอีกถ้ารู้ดีจะมาทำจะมาทำกับเขาบ่เนาะจะมาให้เขาพาทำบ่นั่นเองเออต้องค่อยๆพูดเรานั้นต้องรักษาอารมณ์คนเป็นแล้วเนี่ยไม่ออกวัดนี่ละไม่ออกค่ำแต่ละค่ำนี่ละคุยดีๆคนเข้ามาใหม่เขาจะได้มีศรัทธาอยากจะอยู่วัดอยากจะเข้าวัดอยากจะได้มาร่วมกับเราบางทีพูดซะหน้าอายหนีไปเลยไม่อยู่เลยไม่มาเลยจริงๆนะอายนะบางคนเขาอายนะเขาไม่เคยไงว่าพอเขาทำผิดปุ๊บไม่ว่าแต่เด็กและผู้เฒ่านำกันคือกันบางคนเขายังไม่เคยน่ะพอเขาเข้ามาเป็นหมู่เดียวกันโอ้ยมึงนี่คือมันปึกแท้นี่ไงไปว่าเขาอย่างเงี้ยโวยไปไม่อยากเข้าเลยไม่อยากอยู่เออเพราะนั้นน่ะช่วยกันไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งนะอันนี้พูดให้ฟังว่าขี้มักจะเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นกว่าก็จะไปพูดคนที่ไม่เป็นชอบไปว่าให้กันอย่าไปว่าอดเอาไว้ในใจเนี่ยความดีเนี่ยอดเอาไว้อย่าเพิ่งไปอวดเขาว่าจะของดีกว่าหมู่นะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะค่อยๆถามเราเองแล้วเราก็ค่อยแนะนำกันไปค่อยๆบอกกันไปเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยศาสนามันก็จะดีชุมชนเราก็จะดีมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปดีบอกข่าวมีข่าวการงานบุญบอกที่ไหนก็ไปรวมกันบึ้มบึ้มบึ้มเคยเอาแรงเคยไปช่วยเขาไว้เขาก็มาช่วยเราเห็นปะอาตมาเคยบอกโยมที่อุปถัมภ์ที่วัดอาตมาเหมือนกันเมื่อก่อนนี่เขาเอาแต่วัดเขานะเอาแต่วัดบ้านเขานี่นี่โยมอยากจะให้คนอื่นเข้ามาแต่วัดเจ้าของเจ้าของไม่ไปวัดคนอื่นแล้วเขามันต้องเอาแรงกันอาตมาเดี๋ยวนี้ตั้งเป็นโรงทานตั้งเป็นโรงทานต้องไปช่วยวัดไหนเขามาช่วยเราเราต้องไปช่วยเขามีโอกาสส่วนรวมเขาจัดงานที่ไหนไปช่วยเขาตั้งโรงทานใส่ชื่อของเรานะใส่ชื่อของเราเลยโรงทานกลุ่มหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านกกข้อนะหมู่บ้านวัดอะไรโรงทานวัดอะไรก็ว่าไปร่วมกันพอเขาเห็นมาแล้วมันเอาแรงกันแล้วเหมือนสมัยก่อนที่เกี่ยวข้าวใช่ไหมล่ะไม่ต้องรับจ้างลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะมันเกรงใจได้ล่ะถึงทีเขาไม่ไปได้ไงอ่ะเห็นวะถ้าจ้างเนี่ยมันเว้ยก็อยากได้ดอกเงินน่ะมันว่าถ้าเพื่อนไม่อยากไปนะเออแต่ว่ามันซื้อใจกันนะการช่วยเหลือกันการช่วยเหลือการแบ่งปันกันเนี่ยมันซื้อใจกันเขาเคยช่วยมาเขาเคยหยิบใส่มือเขาเคยยื่นใส่มือให้เนี่ยเมื่อถึงคราวของเขาเราต้องไปช่วยเขานะใช่ไหมเนี่ยไปรับที่อื่นไม่ได้ไปทำที่อื่นไม่ได้ว่างใดเมื่อกี้เดินกันมาลุยๆไปเข้าห้องน้ำมาบ่นึกว่าไทยมากับอาจารย์นึกว่าอาจารย์เพิ่นมาแล้วไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกังวลกับอาตมาอาตมาพูดได้ทั้งคืนเนี่ยว่าแต่โยมจะอยู่กับอาตมาหรือเปล่าฮะเบื่อยังเบื่อหรือยังเนี่ยหน้าที่ของชาวพุทธเบื้องรักษาศาสนาของเราไว้อย่าให้ใครเข้ามาแล้วอาตมาจะบอกภัยที่มารูปแบบใหม่ทางอื่นเขาจะมาเนี่ยระวังไว้นะลูกหลานญาติพี่น้องถ้าจะมีคู่ถ้าจะมีเขยจะมีสะใภ้ดูให้ดีไม่ใช่ว่าแบ่งแยกศาสนานะแต่ว่าเห็นมาแล้วเขาย่ำยีเหลือเกินเขาย่ำยีศาสนาเราเหลือเกินถ้าเกิดไปเป็นดองถ้าไปเป็นคู่ครองกับเขาเขาให้ย้ายศาสนาเลยนะถ้าบังคับให้ย้ายศาสนาไม่ต้องเอาศาสนาใครศาสนามันอิสระอยู่แล้วใช่ไหมรักกันก็อยู่ด้วยกันได้ทำไมต้องให้เปลี่ยนศาสนาด้วยอ่ะมีนำซ้ำยังมีพิธีแปลกๆพิลึกพิลั่นออกมาแล้วตอนนี้แต่งงานมีพิธียันพระเอาพระพุทธรูปไปตั้งในยันพระมีแล้ว
ฐิพระมีแล้วต้องย้ายศาสนาต้องเปลี่ยนศาสนาข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆอันนี้อาตมาพูดหลายงานไปทุกที่ก็พูดทุกที่โยมอาจจะเคยได้ยินซ้ำนะถ้าออกทางวิทยุเพราะมันเป็นภัยใหม่ที่กำลังคุกคามเข้ามาในพุทธศาสนาภาคอีสานเราเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วจะมาในรูปแบบของเป็นผู้ที่พอมีอันจะกินนะไม่ใช่ธรรมดานะแล้วโยมก็อยากจะผูกมิตรอยากจะผูกดองนะระวังให้ดีอยากจะผูกดองกับเขาเอาไปเอามาเขาให้ทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างไม่ได้นะกินอะไรภาชนะเดียวกันไม่ได้หม้อเดียวกันก็ไม่ได้เอาแล้วทีนี้เดือดร้อนแล้วทีนี้เอาไปเอามาบ้านเดียวกันต้องแยกโรงครัวกันแล้ววันนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วมีแล้วนะไม่รู้แถวบ้านโยมมีหรือยังอาตมาไม่ทราบแต่เริ่มมีแล้วเริ่มคืบคานเข้ามาแล้วนะเอาต่างศาสนาศาสนาที่ไม่ได้ที่ไม่ยอมเอาศาสนาเราที่รุนแรงมากที่สุดคือศาสนาอะไรอ่ะตัดคอพระนั่นน่ะศาสนาอะไรอ่ะมีเดี๋ยวอาตมาจะประชุมแล้วอาตมาจะเชิญคนผู้รู้เขามาพูดให้ฟังโยมต้องไปนะยายเนี่ยเป็นคนพูดอย่างเงี้ยมีอยู่ว่านี่นะถ้าอาตมาประชุมแล้วเชิญเขามาแล้วพวกโยมไม่ไปอาตมาจะเรียกว่าเลยคนที่เขารู้จริงมีมาจากภาคใต้เนี่ยคนที่เขารู้จริงเนี่ยเป็นเสียงขององค์ที่คนที่เขาดูแลถนอมงานสมเด็จพระราชินีด้วยเป็นนายพลด้วยมีคนที่เขาทำร้ายพระทำร้ายพุทธศาสนาของเรามีที่ภาคใต้เขาไล่ออกหมดแล้วไม่เหลือแล้วอีกสักหน่อยอีสานนี่แหละเป็นเป้าต่อไประวังไว้ให้ดีเราไม่รู้จักระมัดระวังไม่เตรียมตัวเอาไว้หนึ่งชอบขายที่ดินได้ราคาดีขายบัดมูเจ้าบ่เป็นมูเจ้าหรอกลูกหลานมูเจ้านะ เอาจริงๆซื้อเยอะๆซื้อควานซื้อเยอะๆนะระวังเด้อบ่เป็นดีเด้ถ้าซื้อแบบญาติพี่น้องซื้อให้กันรู้กันรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยซื้อเปลี่ยนมือกันไปทำมาหากินมันไม่เป็นไรหรอกโยมแต่ชนิดที่มาแปลกๆมาผิดปกติควานซื้อหมดเลยเท่าใดก็สู้เท่าใดก็สู้นะอันนั่นแหละเป็นตายานระวังไว้หลดแล้วเขาก็จะทำขอบเขตล้อมปิดไว้หมดโยมจะเข้าไปที่ของเขาก็ไม่ได้เนี่ยเขาถือว่าบุกรุกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าในนั้นทำอะไรยังไงเป็นยังไงเราจะไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรเราก็ไม่รู้ล่ะเขาจะทำดีไม่ดีเราก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นของเขาแล้วใช่ไหมเราขายให้เขาแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นทางที่จะต้องผ่านไปด้วยกันที่จะต้องออกไปทางเดียวกันบางทีโดนปิดถนนหนทางปิดหมดซื้อหมดเอาไปหมดลูกหลานก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นชุมชนนั้นก็เป็นของเขาไปหมดวัดใหม่จะขึ้นมาแต่ไม่ใช่วัดของพระพุทธศาสนาเป็นของศาสนาอื่นแล้วก็เริ่มเลือกผู้นำเริ่มมีส่วนมาเป็นผู้นำกับพวกเราอะไรต่างๆเข้ามาคอยมีส่วนรับรู้งบประมาณอะไรของเราต่างๆจะปันไปให้ใครมากน้อยแค่ไหนมันเกี่ยวข้องกันหมดนะโยมนะอย่าคิดว่ามันไม่ใช่มีอยู่บ่นี่คำนี่แหละเดี๋ยวเจ้าสิฮู้มันเป็นยังไงมีหลักฐานจริงๆโยมไปขออาตมาได้อาตมาจะทำแจกให้โดมดูเลยเป็นวิดีโออย่ารู้ว่ามันเป็นยังไงอันเนี้ยอาตมารู้มามากกว่าอาตมาเลยมาพูดให้โยมฟังเพราะโยมยังไม่เชื่อเมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่ใช่โยมไม่ใช่ความผิดที่โยมนะไม่ใช่ความผิดที่อาตมาไม่ใช่ความผิดของชาวพุทธแต่ว่าเพราะไม่รู้นั่นแหละว่ามันมีภัยแบบนี้เข้ามามันแอบแฝงอย่างนี้เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยช่วยกันอย่างน้อยๆเนี่ยโยมต้องรู้ว่าวัดของโยมเนี่ยมีพื้นที่อาณาเขตเท่าไหร่มีเสนาสนะวัตถุมีกี่อย่างอะไรบ้างสร้างอะไรไปแล้วกำลังสร้างอะไรอยู่พระมีอยู่ด้วยกันกี่รูปจำพรรษาอยู่กี่รูปเคยขาดไหมเมื่อก่อนนี่5ปีที่แล้วมีพระมากี่รูปเดี๋ยวนี้มีพระกี่รูปต่อไปมันจะมีกี่รูปเนี่ยต้องรู้ด้วยนะอันนี้รู้จักวะหูจักวะหูจ
จักวู วัดของเจ้าของก็ยังไม่รู้เนี่ยมันจักวู่จักวู่เนี่ยไม่ต้องมารู้วัดอาตมาเราคนอยู่ไกลรู้วัดข้างบ้านโยมนะรู้ก่อนว่าจะรักษาจะดูแลไปยังไงภัยมันกำลังเข้ามามันเป็นอย่างนั้นรักษากันเอาไว้ให้ดีอันเนี้ยวิธีการที่เราจะเอาผ้ากฐินที่เป็นกฐินสามัคคีเนี่ยเอาไปทอดถวายในวันพวกนี้อันนี้แหละเป็นการรักษาศาสนาอีกอย่างหนึ่งวิธีการดูแลศาสนาอีกอย่างทำให้กำลังใจพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาอยู่ร่วมกันสร้างเสนาสนะใดบางทีมันติดหนี้นะโยมช่วงในพรรษามันไปเอานู่นเอานี่อะไรเข้ามาต้องมาสร้างต้องมาทำพอออกพรรษาปุ๊บก็หวังกฐินนี่แหละได้เงินก้อนแม่นบ่แต่ละวัดน่ะมันจะได้ช่วงกฐินนี่แหละจักละมันจะได้ก้อนน้อยก้อนใหญ่ไม่รู้แหละแต่ว่ามันมีเงินก้อนเข้าวัดแม่นบ่ก็จะได้ไปปลดหนี้บ้างทำไมเป็นหนี้เขาอยู่เลยนี่เจ้าหนี้นั่งอยู่แถวๆนี้ได้ปลดหนี้นะได้ปลดหนี้แล้วก็วัดเราก็จะเจริญขึ้นเพราะเราไม่หยุดในการทำในการพัฒนาพระก็ไม่ขาดเห็นบ่ผู้ใดก็อยากเอาลูกเอาหลานมาบวชมาอยู่เห็นบ่วัดมันเจริญน่ะอู้ตั้งแต่อาจารย์เพิ่นมาอยู่เนี่ยอู้จังแม่นคักเนาะคักเนาะไม่ถามนะหนีเยอะบ่หนีเยอะบ่ นี่ก็มีแต่ไม่ต้องกลัวถ้าโยมยังรักษากันอยู่อย่างเงี้ยยังร่วมด้วยช่วยกันยังอยู่อย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็ดีไปเรื่อยเป็นหนี้ก็มีการใช้ชำระไม่มีปัญหาแต่ถ้าโยมก็ไม่สนพระก็ไม่ทำใครก็ไม่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่เอาแล้วปล่อยให้มันเศร้าหมองปล่อยให้มันลกเจริญไหมล่ะไม่เจริญมันจะเจริญได้ยังไงคนบวชก็ไม่อยากจะบวชนะเพราะว่ามันมีมาหรือยังเสียงกุ๊กกุ๊กนึกว่าเดินมาข้างหลังเราแวงไปนั่นนิดเดียวนะ เอามาเพิ่นว่างไหนไม่ต้องเตรียมอ่ะนะเอาไปรัดเหรอเพิ่นหลงบ่ห่วยเป็นตาให้อยู่สักตีสามเนาะคนหลงเนี่ยทีนี้เนี่ยรักษาศาสนาด้วยการที่พอไปอย่างเงี้ยโยมพระเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณค่านะโยมเนี่ยเอากฐินอาตมาบอกว่าวัดไหนไม่มีกฐินโอ้โหอย่างน้อยๆเนี่ยคนอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะจะไม่คิดกันเลยเหรอโยมนะต้องฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าที่นี่ไปทำที่นู่นแล้วคนที่บ้านนู้นเขาไม่สนใจไม่ใช่นะอันนี้เขาแบ่งกันเขาขอไปทำแต่ว่าวัดไหนที่ไม่มีใครมาทำเลยคนในหมู่บ้านนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบจริงไหมต้องรับผิดชอบตั้งกองกฐินสามัคคีขึ้นมาน้อยๆก็ไม่ได้เลยเหรอผ้าสักผืนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยกฐินสามัคคีถวายท่านเนี่ยไม่ได้เสียว่าจะต้องมีเงินเท่านั้นมีเงินเท่านี้ถึงจะทำกฐินได้แสดงว่าไม่สนใจพระสงฆ์เลยที่จำพรรษาอยู่ในวัดในบ้านของตนน่ะไม่ได้สนเลยใช่ไหมแล้วแต่จะอยู่แล้วแต่จะเป็นแล้วแต่จะไปออกพรรษาแล้วก็ตัวไผ่ตัวมันเด้อหรือเปล่าน่าต้องใส่ใจนะอันนี้ไม่ใช่บอกคนแต่ในนี้นะบอกคนทางวิทยุด้วยจะประเทศไหนจะออกไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่ขอให้ชาวพุทธเราเนี่ยระมัดระวังดูแลกันอย่างนี้นะดูแลกันอย่างนี้มันถึงจะเจริญเดี๋ยวแถวๆนี้เขาเจริญหมดแล้วเนี่ยเขาฟังวิทยุเนี่ยแม่นบ่หรือยังมีอยู่หลงๆอยู่ก็มี นะเจริญหมดแล้วเพราะสังเกตดูหนึ่งคนที่ไปจำศีลแต่ละวันพระในพรรษาปีที่แล้วเนี่ยเอาอาตมาถามโยมก่อนกลับขึ้นไปคิดนะปีที่แล้วที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันเนี่ยในวันพระเนี่ยมีหลายบ่ปีนี้หลายขึ้นหรือว่าน้อยลงนั่นเอาวัดนี้มั่งหลายขึ้นเอาวัดนี้มั่งจำพรรษาหลายบ่
จำศีลในพรรษาฮะปีที่แล้วล่ะเท่าไหร่น้อยกว่าหรือว่ามากกว่าบอกคือไม่น้อยแท้คือไม่น้อยแท้ดีแต่ว่าครบอยู่ผมเป็นถามพระดิถามโยมเพิ่นว่ามีหาฮะผู้จำศีลนะมีเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นไหมบอสนั่นหลายขึ้นใช่ไหมโยมเอ้าวัดไหนบอกตรงๆเด้อไม่ต้องเกรงใจพระนะอาตมานี่กำลังเขาเรียกโพทำโพทำโพอันนี้พุทธโพพุทธโพทำโพนี่ทำโพเนี่ยโยมเนี่ยโยมที่ฟังอยู่นะผู้นำก็ดีผู้ที่พอที่จะเป็นรุ่นกลางๆรุ่นอาตมาเนี่ยโยมดูความเจริญของบ้านโยมนะวัดไหนที่ปีนี้มีแม่ออกจำศีลถือศีล8ในพรรษาน้อยกว่าปีที่แล้วยกมือไม่มีหรือบ่กล้ายกมีแต่เพิ่มแสดงว่ามันเจริญขึ้นแม่นบ่อ้าวโยมจะฟังอาตมาพูดวันนี้นะแล้วโยมรู้ปีหน้าออกพรรษาแล้วมาเจอกันเด้อผมเป็นบ้านพ่อใหญ่เปลี่ยนเด้อาจจะมองไหนมองนึงก็ได้ ไม่ได้บังคับให้พ่อใหญ่เปลี่ยนนิมนต์มาดอก นะไปเจอแล้วโยมดูว่ามันจะมีมากขึ้นอีกไหมเอา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยโยมดูแต่ละปีที่โยมไปจำศีลกันอยู่เนี่ยแม้เราเองบางทีเรายังไม่ได้ไปจำเห็นบ่มันมากขึ้นมาทุกปีหรือเปล่าแสดงว่ามันดีขึ้นนะดินั่นไงแสดงว่าการทำงานเผยแผ่ธรรมะได้ผลไหมได้ผลคนชอบฟังเทศมากขึ้นใช่ไหมงานบุญแบบนี้เริ่มมีขึ้นใช่ไหมเริ่มมากขึ้นใช่ไหมงานบุญแบบนี้เห็นไหมเมื่อก่อนก็ตืดทิ่งตืดทิ่งอยู่เนี่ยปันเนี่ยยังบ่เลิกได้เดี๋ยวนี้นั่นเราพยายามเปลี่ยนซอยซอยอยู่นั่นแล้วเจ้าเคยสอยบ่พ่อใหญ่เปลี่ยนบ่อีหลีบ่เนี่ยมวนได้ล่ะสอยน่ะต้องให้มหาป๊อดพูดมหาวิชัยมันสอยดีด้วยอาตมาจําไม่รู้จําเขามาอีกทีสอยแต่พูดไม่ถูกอย่าพูดเดี๋ยวมันมินเมพูดไม่ถูกนะคือสนุกเอาแต่เรื่องสนุกบุญสนุกบุญสนุกทีนี้มาบุญสาระแล้วทีเนี้ยตอนนี้มีบุญสาระแล้วแล้วโยมก็พัฒนาเนี่ยอาตมามองแค่นี้อาตมาไม่ต้องไปนั่งเขียนโพเขาหรอกบางทีโพมันแต่งเอาก็มีไอ้โพเนี่ยนะอันนี้ใบโพของเรานี่ดีกว่ามั้ยเนี่ยต้นโพใบโพของเราเนี่ยแก่นโพเนี่ยดีกว่าเนี่ยถามพวกโยมเนี่ยแค่นี้แหละเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงชาวพุทธดีใจอาตมาดีใจว่าชาวพุทธในพื้นที่ที่ทำงานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยออกอากาศโยมค่อยๆพัฒนาขึ้นดีกันขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะไปเอาดีแห่กันไปแต่สถานีวิทยุแห่กันไปแต่สถานีวิทยุโยมยังทำหมู่บ้านชุมชนของโยมให้มันดีขึ้นเห็นไหมมาได้อานิสงส์ไหมนะเวลามีบุญมีอะไรเราก็มาพบมาเจอกันนะมาพบมาเจอกันมันเหมือนเราอบอุ่นเราเป็นญาติกันทางธรรมเหมือนพี่เหมือนน้องคุ้นหน้าคุ้นตาทำอะไรไปมาหาสู่กันมีกิจกรรมทางศาสนาไปเจอกันบ่อยจนคุ้นหน้ากันไปหมดแล้วเป็นญาติกันไปหมดแล้วนั่นเองถึงแม้ว่าไม่ได้เกิดในชุมชนเดียวกันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็รู้สึกว่ามันเป็นมิตรกันนี่กัลยาณมิตรมันเกิดขึ้นตรงนี้นี่ว่าได้ไปไหนวัดอาตมาหน่อยเหรอโอ้ยคือว่าดีแท้ปันเคยได้ไปแท้เด้อเนี่ยฮะจำศีลบ่เป็นหยังเพราะว่าในพรรษาโยมต้องไปจำศีลอยู่วัดบ้านโยมอยู่แล้วใช่ไหมหนีบ่ได้ดอกไปหนีหลวงพ่อเพิ่นเองเด้อ๋อกิจกรรมก็ไม่ได้ไปบ่นั่นแล้วบ่เป็นหยังดอกบ่ได้ว่าหยังบ่ได้ว่าหยัง
ว่าแต่ว่าอย่าทิ้งวัดอย่าทิ้งวัดทิ้งวาไปทำบุญอย่างนั้นไปอยู่วัดผาหม้อนะเคยไปอยู่บ่เอาเดี๋ยวจะมาถามก่อนใครไม่รู้จักวัดผาหม้อบ้างยกมือหนึ่งโยมมาจากบ้านไหนสองสามเหรอสี่ห้าขึ้นมาทีละคนทีละคนตอนแรกก็ไม่กล้ายกเพราะเห็นพวกยกก็เอาฮะส่วนไว้เด้อส่วนไว้เด้อปีใหม่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 หลังปีใหม่ไปแล้วก็มีงานปริวาสอีกปริวาสวันที่20ถึง21ถึง30มกราปีใหม่ก็28ธันวาถึง3มกราต้นเดือนปลายเดือนละโยมไปอยู่ที่วัดอาตมายาวเลยก็ได้ไนั่นแล้วอ๋อใหญ่โลดอ่ะนั่นแหละเพิ่นอยู่ที่นั่นกันประจำนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้โยมไปอยู่หรอกโยมมีกิจกรรมไปร่วมกันบ้างหรือว่าไม่ไปร่วมก็ไม่เป็นไรฟังธรรมะกันบ้างฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาบ้านของเรานั่นแหละนะดูแลรักษาบ้านของเราวัดของเราเนี่ยวันนี้อาตมาพอใจแล้วนะที่อาตมามาเนี่ยเพราะอาตมารู้ว่าพวกโยมเนี่ยพัฒนามากขึ้นนะนิมนต์ครับพระอาจารย์โอ้ยมาแล้วพระเอก นึกว่าจะปล่อยเทศว่าอยู่ผู้เดียวครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเลยเวลาลงไอ้บ้านนากลางวะพระครูหลวงพ่อพระครูมาบ่พระครูอภิบาลบอกมาเอาเป็นว่าหลวงพ่อมหาสุริยาองค์สุดท้ายก็แล้วกันเนาะโอเคไหม โอเคนะไม่โอเคก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวเพิ่งได้ว่าเพิ่นมาจากงานแล้วอาจารย์พระครูศรีหกงานอาจารย์นิรุตสามงานอาจารย์มหาสุริยาเนี่ยเดี๋ยวให้ทายก่อนว่าเพิ่นมาจากงานแล้ววันนี้นะตั้งแต่เช้ามานะเดี๋ยวเพิ่นคงจะพูดให้ฟังอย่าบอกนะว่ามางานเดียว พระนักเทศระดับนี้นี่ไม่ใช่หรอกนะงานเดียวนะนะแล้วโยมนะรักษาพระที่เทศได้กันไว้บ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มรณภาพคาไม้กันไปหมดสมควรแก่เวลาเนาะอาตมาก็จะได้สมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพนะที่ได้ทำกองบุญตั้งกองบุญในข่าวครั้งนี้นำโดยคุณพ่อเปลี่ยนคำบุญเมืองแล้วก็นายถาวรนางทองเตียนสิริอุเทนสทอุทัยนางดวงปีอุทยานายสงกรานต์นางดวงมณีกรงทิพย์พร้อมด้วยลูกๆหลานๆได้จัดตั้งกองบุญทำบุญอุทิศนะทำบุญอุทิศเอาหายไปเลยนะเดี๋ยวนะขออภัยมันอยู่คนละใบทำบุญอุทิศหาคุณพ่อบุญทิพย์ทิพย์ชาติคุณแม่ศรีคำบุญเมืองคุณแม่บุญดกคำบุญเมืองที่ล่วงลับไปแล้วปรารภถึงการตั้งกองบุญกฐินในคราวครั้งนี้วันนี้อาตมาได้มาร่วมอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราได้ทำบำเพ็ญกันมาจนมีส่วนให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เราทำบุญอุทิศหาได้มีส่วนมาร่วมอนุโมทนาถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นไปอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ขอให้มีส่วนทุกๆบุญถ้าหากว่าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีทั้งหลายทั้งมวลที่ท่านสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญมาเป็นกฐินสามัคคีและที่ผ่านๆมาในทานศีลภาวนาจงมารวมกันเป็นตบะเดชะภวะปัจจัยหนุนนำให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสัมมาทิฏฐิสามารถปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ได้
กล่าวคือถึงมรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ